ไอต,ตัวการพัฒนาเมืองมันเริ่มต้นได้ยังไงแล้วมันคืออะไร15ปีที่แล้วเราก็คิดว่าเมืองจะดีเพราะถ้าขนส่งดี แต่เราไม่มีงบประมาณในการศึกษาและออกแบบเราก็เลยออกเงินกันเองเราก็ศึกษาจนเสร็จเรียบร้อยเป็นเล่มเรียบร้อยแล้วนะเหมือนกับคนขอนแก่นแบบรวมใจกันทําว่านี่เป็นของที่ผมคิดว่ามันจะดีสําหรับอนาคตเมืองผมนะครับท่านและท่านรัฐรมนตรีก็กําลังจะมาขอนแก่นท่านรัฐมนตรีมาเราก็เอาไปใข่เขายังไม่ทันดูเล่มเลยเขาบอกว่าเชียงใหม่ไม่ได้ขอนแก่นอย่าไปหวังวันนั้นเป็นฟ่งเส้นสุดท้ายที่เราคิดว่าเราน่าจะทําแผนพัฒนาเมืองของเราเอง คุณสุเดชท,ทวีแสงสกุลไทยโครฟาวเดอร์ของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง CEO ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ยังชอทวีผู้บุกเบิกในการระดมทุนบน n a s เดกรายแรกของบริษัทไทยเขามุ่งมั่นที่จะนำความรู้ด้านธุรกิจเหล่านี้กลับมาพัฒนาเมืองขอนแก่นจากที่เราได้ไปศึกษาไปเรียนไปได้ความรู้จากต่างประเทศในการทำสมาร์ทซิตีแล้วเนี่ย เราเอากลับมา De เ e l o p ปเป็น n i t i a ช ative อะไระครับเรากลกับมาดู pain p o อย t ก่อนงบเรา1้อยเปอร์เซ็นี่ยมันอยู่ส่วนกลางซะส่วนใหญ่เราจะพัฒนาอะไรก็ลำบากงั้นเราก็เลย structure ใหม่ถ้าเราเอาโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของรัฐและร i s t e d เข้าตลาดทุนเราจะเกิดกระเป๋าเงินใหญ่ๆขึ้นในจังหวัดเราหนึ่งกระเป๋าเราจะ Con ว i n c ์ผู้ถือบุญที่จะเข้ามาลงทุนในโครงการนี้ได้ยังไงครับเราพัฒนา Mi x use ปุ๊บเนี่ยแล้วเราเอาโปรเจกต์ของอันมาบันเดิลกันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก,ก บริษัทของรัฐเป็นเจ้าของรถไฟฟ้าที่กําไรน้อยมากเพราะเป็น t r a อและก็เป็นเจ้าของการพัฒนาพี่ดินที่กําไรดีเพราะฉะนั้นสองอันบันเดิลปุ๊บมัน IRR ก็ออกมาดีตัวนี้เป็นตัวแก้จนด้วยคนจนเกี่ยวข้องยังไงกับ Equation เ,เนี่ยครับเขาสามารถมารีจิสเตอร์และเราสร้างกองทุนผู้มีไรายได้น้อยไม่ใช่ให้เงินเขานะครับงานนี้คือแจกโอกาสทำไมคนรวยเข้าตลาดแล้ว,แล,วแล้ว enjoy กับหุ้นที่ขึ้นได้ แล้วทำไมเราไม่เอาวิธีการแบบเนี้มาให้คนจนผมอยากเริ่มเอพิโซดนี้โดยการเล่าให้ทุกคนฟังก่อนว่าจริง,รงๆแขกรับเชิญเราวันนี้ที่ได้มาในรายการน่ะผมไปเจอเขาได้ยังไงเพราะว่าสตอรี่ของการเจอเขาอ่ะมันสำคัญมากกับเรื่องของรายการวันนี้ผมได้โอกาสในการไปขอนแก่นกับรายการ The Secret Sauce ขอนแก่น Summit นะครับผม เราก็ได้ไปร่วมงานเป็น a อเทนดีผมกับมาร์คเราไปเพื่อไปดูว่าจริงๆแล้วเมืองขอนแก่นที่ทุกคนบอกว่ากำลังพัฒนาเร็วมากมันหน้าตาเป็นยังไงเราก็อยากไปเห็นด้วยตาของตัวเองแต่สิ่งที่ได้มาจากการที่เราได้ไปงานเนี่ยมันคือผมว่ามันเล่าโดยภาพอ่ะมันไม่มันไม่เห็นภาพเพราะว่ามันคือความรู้สึกพอเราได้เข้าไปอยู่ในงานนั้นจริงๆอ่ะสิ่งที่ผมสัมผัสได้เลยคือความรู้สึกของความหวัง ผมเห็นในตาของคนขอนแก่นว่าเขามาที่เนี่ยเขาพูดถึงแต่ความหวังเห็นถึงความเป็นคอมมูนิตี้ความรักกันความช่วยกันธุรกิจทุกอันต่างกลับมาคุยกันว่าเราจะทำให้เมืองเราพัฒนาได้ยังไงภาคเราพัฒนาได้ยังไงแล้วพอแขกรับเชิญของเราคนเนี้ยได้ขึ้นเวทีขึ้นไปพูดอ่ะผมเห็นเสียงตกมือที่ดังมากๆเพราะเขาคือคนที่นำ อินโนเวชันมาในเมืองเขาคือคนที่นำอินิชชทีฟใหม่ๆในการสร้างเมืองกลับมาที่เมืองของคอนแกนเพื่อพัฒนาเมืองจริงๆวันนี้ผมคุยกับพี่สุรเดชซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งของบริษัทคอนแกนซิตี้เดเวลอปเมนต์โปรแกรมเป็นอินิชชทีฟที่เอกชนมาร่วมตัวกันเพื่อสร้างเมืองขอนแกนจริงๆฟังอีกทีนะครับเอกชนมาร่วมตัวกันไม่ใช่ภาครัฐ ไม่ใช่รัฐบาลแต่เป็นเอกชนที่เขาบอกว่าผมอยู่ที่นี่มานานละแล้วผมอ่ะเห็นว่ามันไม่ได้ไปไหนมานานเกินไปผมอยากจะมาพัฒนาเมืองนี้โดยตัวผมเองยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครับพี่เสือดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นผมอยากถามพี่ก่อนเลยว่าครับคือวันนั้นอ่ะพอผมไม่ได้ไปงานจริงๆอ่ะความรู้สึกที่ได้อ่ะมันคือความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมในฐานะคนกรุงเทพพอเราพอเราอยู่กรุงเทพอ่ะสิ่งที่เราไปพวก ัมิตนู่นนี่นั่นเราจะได้ชอบได้ยินว่าเอยประเทศไทยมันสิ้นหวงังคนไทยไม่เกง่งตลาดหุ้นไทยไม่ดีประเทศไทยดูไม่โกรธเหมือนเพื่อนบ้านแต่พอผมได้ไปขอนแก่นผมได้สัมผัสถึงความหวัง,พล,งพลังของคนที่อยู่ตรงนั้นความร่วมมือของคนอะไรทำให้ขอนแก่นแตกต่างครับผมคิดว่ามันเป็นวิธีคิดแล้วก็แนวคิดที่พวกเราเคยคุยกันมันไม่ใช่เจเนอเรชันผมนะครับ มันเป็นแนวคิดตั้งแต่เจ n เนอเรชันรุ่นพี่ชายรุ่นพ่ออที่เขามีความหวังแล้วเขาคิดว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่ดีมผมคิดว่าพวกพ่อค้าสมัยนู้นก็คือรวมถึงข้าราชการด้วยถ้ากลับไปดูภาพเก่าๆของขอนแก่นเนี่ยมันจะมีภาพของความร่วมมือเนี่ยเยอะมากมนั่นคือเป็นภาพที่เป็น DNA ส่งต่อกันมาของของเมืองเราของขอนแกน่นและที่สำคัญที่สุดก็คือผมคิดว่า เราได้รับแนวคิดวิธีการใหม่ๆและเราสามารถขายไอเดียให้กับเมืองได้และที่สำคัญคือเมืองยอมรับด้วยนักการเมืองท้องถิน่นที่อยู่ขอนแก่นเขาก็เริ่มยอมรับว่าอไวน์นอตม,มันไม่เสียอะไรนะที่จะลองแบบนี้เัรนนักการเมืองท้องถิน่นอย่างเช่นท่านนายกเทศมนตรีห้าเทศบาลท่านนายกอบจออรวมถึงจังหวัดจังหวัดเราก็มีหน่วยงานที่เรียกว่ายุทธ,ธาศาสตร์จังหวัดสำนักงานจังหวัดอย่างงี้ เขาก็เริ่มคิดเออไวนอตมันมันไม่เสียอะไรนะ uh huh. ที่ที่เราจะมาลองกันแบบนี้มันไม่ได้เสียเงินมันก็แค่คิดใหม่ทําใหม่ uh huh. ไปลองกันดูไหมเพราะฉะนั้น uh huh. ขอนแก่นก็เริ่มมีเวทีแบบคล้ายๆแบบที่เออร์วินเห็นแต่แบบมันจะเป็น uh, เวทีเล็กที่มาคุยกันเรื่องเมือง uh huh. เราทําไงดีให้เมืองเราดี uh huh. ทําไงดีให้เมืองเราจเจริญ uh huh. เมืองที่ดีคืออะไรสมาร์ทซิตี้คืออะไร uh huh. ถ้าสมาร์ทซิตี้แล้วอนาคตเป็นยังไง uh huh. เวทีอย่างนี้พอคุยกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดเรื่องเราเรียกว่า วิชันวิชั่นที่คล้ายๆกันเหมือนกับเราอยู่ด้วยกันนานๆเรามันเห็นตรงกันใช่เห็นตรงกันก็คือมีเคยมีสัพท์ภาษาไทยนะฝนตกขี้หมูไหลแต่นั้นคือความความหมายที่ไม่ดีนะคนจะนไรมาเจอกันแต่ขอนแก่นเป็นเมืองที่อีกแบบหนึ่งเป็นเมืองที่คนดีๆมาเจอกันแล้วไม่ผมไม่ได้บอกว่าอะไรนะคนไม่ดีก็ทยอยย้ายออกไปผมอยู่ผมจบปีเก้าสองผมทำงานที่ขอนแก่นมาสามสิบปี คนไม่ดีที่เขาทําไม่ดีเขาก็ทยอยค่อยๆอ,ออกไปเองนั้นมันเป็นเมืองที่คนดีๆมาเจอกันคนคิดบวกมาเจอกันอืเวลาคิดลบเข้ามาปุ๊บก็กลายเป็นว่าสักพักเขาก็ฟังไปฟังมาเขากลายเป็นคนคิดบวกไปด้วย <laughs> <laughs> มันมีหลายคนนะในเพจสมัยก่อนตอนที่เราเริ่มแรกๆเมื่อสิบปีที่แล้วตอนเราเริ่มเนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่ชอบมาคอมเมนต์เนาะเราก็ไม่ได้ตอบเลยเราก็คุยกับเขาผมก็คุยกับเขาแบบ ชชดนะคุยกันเลยก็แบบนี้นะผมไม่ได้ไปแบบ aggressive คุยอะไรกับเขานะผมบอกเราคิดแบบนี้นะทำไมไม่ลองทำดูล่ะมันไม่เสียหายใช่ไหมแล้วถ้าทำได้มันก็ดีนะแต่พวกเราไม่ได้ดีเท่าไหร่นะลูกหลานเราดีนะคุณอยากให้ลูกคุณอยู่ในเมืองแบบไหนทุกคนก็เริ่มค่อยคคิดเออใช่ว่ะเออแล้วทำไมเราไม่ลองทำมันไม่ได้เสียหายนะคุณเปลี่ยนวิธีคิดแม่งเบาหัวกระบาลด้วยนะอใช่เปลี่ยนวิธีคิดแม่งเบาหัวกระบาลคืงคุณคิดบวก มันก็มันก็ทำให้เมืองไปต่อเออแล้วทุกคนก็เริ่ม e y, Mac เอ,อ้ยแม็กพอดีทีเว้ยให้ทำเว้ยเฮ้ยแล้วเขาก็เริ่มรับสิ่งใหม่ๆเวลาคนคิดบวกเนี่ยสมองเขาจะเปิดอพอเปิดปุ๊บ AI, เอไอดีเอ้ยบล็อกเชนเอ้ยดีออพอสมองเปิดเฮ้ยเทคโนโลยีเอ้ยดีเ,ออเวลาคุณเริ่มรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาคุณก็จะเริ่มอินโนเวทีฟพอเกิดอินโนเวทีฟปุ๊บทุกอย่างก็จะกลายเป็นพลังบวก ขึ้นมางั้นอย่างงี้พี่ต้องเล่าให้ฟังแล้วว่าไอ้ตัวอินิชิทีฟที่ทำเนี่ยไอ้ตัวการพัฒนาเมืองมันเริ่มต้นได้ยังไงแล้วมันคืออะไรมันเริ่มต้นจากที่ว่าอย่างแรกก็คือสมัยก่อนประมาณ10กว่าปีถ้านับจริงๆอ่ะเอาตัวเลขกลมๆคือ15ปีที่แล้วเราก็คิดว่าเ <c oughs> มืองจะดีเพราะถ้าขนส่งดี <c oughs> ขนส่งมวลชนดีเมืองจะดี <c oughs> แต่เราไม่มีงบประมาณในการศึกษา และออกแบบเราก็เลยคำว่าเราก็คือเทศบาลนครข,ขอนแกน่นบวกกับอ,อบอจออ,ออกเงินกันเองอซึ่งปกติเงินก้อนศึกษาออกแบบจะเป็นงบของหน่วยงานกลางของรัฐอ,อย่างเช่นสอนอครครับคราวนี้งบตรงนี้สอนอคอเนี่ยไม่มีคนขอนแก่นคือสองคนเนี้ก็คืออบอจอก็คือถือว่าเป็นงบประมาณของเขางบประมาณท้องถิ่นเนี่ยออกแบบศึกษาออกแบบเองอให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นช่วยออกแบบ เราก็ศึกษาจนเสร็จเรียบร้อยเป็นเล่มเรียบร้อยแล้วนะคืออันนี้คือรวมใจทําอะพูดง่ายๆคือพวกเราเหมือนกับคนขอนแก่นแบบรวมใจกันทําว่านี่เป็นของที่ผมคิดว่ามันจะดีสําหรับอนาคตเมืองผมนะครับท่านอะ,อะไรเงี้ <laughs> และท่านรัฐมนตรีก็กําลังจะมาขอนแก่นและท่านรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตีคมนาคามจะมาขอนแก่นอ่าอันนี้คือทํารถไฟหรือว่าทำอะไรครับทำเอ่อา <BR T S 2> ห้าสายเหมือนกันโเ <Okay. S 2> เหมือนกันเลยรูทเหมือนกันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเราก็เลยบอกว่านี่ครับอันนี้น่าจะดีสําหรับเมืองขอนแก่นมันจะเป็นตัวสร้างเศรษฐกิจคือ10กว่าปีก่อนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเมืองที่ดีคือขนส่งมวลชนที่ดีไม่งั้นอยู่จะเผาผลาญมันยังไม่ทำไมสิบห้าปีที่แล้วยังไม่คุยเรื่องเน็ตซีโร่เรื่องคาร์บอนเครดิตอะไรเลยเพราะเล่มน,นี้มาเสร็จปุ๊บท่านรัฐมนตีมาเราก็ เขายังไม่ทันดูเล่มเลยบอกทําอะไรบอกเนี่ยทํา BRT ในเมืองห้าสายเอเขาพูดทาว่าแบบเหมือนกับเขาบอกว่าเชียงใหม่ไม่ได้ขอนแก่นอย่าไปหวังอคุณคือเหมือนกับเออร์วินเออร์วินเข้าใจไหมพวกผมอยู่บ้านนอกอพวกผมทําอะไรแบบพยายามคิดว่าอันนี้เป็นเรารวมใจกันทําบางอย่างแล้วเราคิดว่าอันนี้ช่วยผมหน่อยเถอะครับท่านผมผมพยายามมาหนึ่งขั้นละ,ะซึ่งจริงๆขั้นนี้ต้องเป็นเงินของรัฐบาลแต่พวกผมช่วยกันออกเงินทํามาจนเสร็จแล้วช่วยพยายาม ช่วยหน่อยเธอครับท่านเนี้ยแต่พอเราได้ยินคำตอบนี้เออวินคิดว่าพวกผมใจสลายเปล่าล่ะใจสลายนี่ใ่หผมอุตส่าห์ทำมาตั้งนานพวกผมอุตส่าห์แบบเหมือนกับทําอะไรแบบเพื่อเมืองดีๆมาอ่าเราก็เลยแบบวันนั้นเป็นฟังเส้นสุดท้ายที่เราคิดว่าเราเราคิดว่าเราน่าจะทําแผนพัฒนาเมืองของเราเองโดยไม่ต้องพึ่งรัฐจนเกินไปโดยขอให้รัฐเป็นฟาสิลิเตเตอร์แล้วเราก็เริ่มคิดว่าเราน่าจะหาทุนทํากันเอง <Ừ. S 2> พวกเราก็เลยมานั่งคุยกันหลังจากวันนั้นมาอีกประมาณสองปีอเอกชนในขอนแกนก็กินข้าวกันทุกเดือนแล้วก็ยี่สิบบริษัทคุยกันว่าเราจะช่วยเมืองอยังไงเพราะถ้าไปแบบนี้เราต้องพึ่งรอพึ่งงบประมาณจากส่วนกลางแล้วท่านผู้ใหญ่ก็ไม่ยอมอมเราก็เลยคิดว่าเราหน้าจะตั้งบริษัท เล็กๆขึ้นมาชื่อขอนแกนพัฒนาเมือง KKTT อันนี้คอนแกนทิ้งแทงให้เป็นทิ้งแทงโดยแบบเป็นบริษัทที่สำหรับทำงานไม่ใช่เป็นบริษัทออกงานนะคือ KKTT ไม่มีแบบผมเป็น uh, co founder ไม่จำเป็นต้องไปเปิดร้านไม่จำเป็นต้องไปมอบกระเช้าใครป่วยอะไรอนยะ่างนั้นคือเราประเทศไทยขาดคนทำงานเราก็เลยต้องการบริษัททำงานใครก็ได้ที่ช่วยจังหวัดทำงานเราก็เอา KKTT คอนแกนพัฒนาเมืองเป็นบริษัททำงาน แล้วเราก็เริ่ม educate เมืองโดยการ educate เมืองอย่างเช่นเราไปที่ Portland เราให้ Portland State University จัดคอร์สเรื่อง Smart City ให้ว่าเขาเปลี่ยนเมืองเขาพัฒนาเมืองเขาอย่างไรโดยการเราก็พาภาคมหาลัยขอนแก่นพาทางเทศบาลพาทางทางพวกเราโคฟาวเดอร์ Co er ทั้งหมดไปเรียนรู้กันที่ p o r t l เลนกันซึ่งกลุ่ม c o f าวเดอรเนี่ย อธิบายให้ผมเข้าใจนิดนึงได้ไหมครับว่ามันคือใครบ้างที่มาร่วมสร้างอันเนี้ยคฟาเดอร์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นเจนสที่เกิดจากเกิดในจังหวัดขอนแก่นอ่าก็คือนักธุรกิจทางนันนกธุรกิจทางนั้นเลย,ท,เลยที่เกิดในจังหวัดขอนแก่นแล้วพวกเขาก็มีความคิดว่าเขาอยากให้ลูกหลานเขาโตที่นี่ดีๆอะ่ะเขาอยากได้เมืองดีๆคือเราไม่อยากไปไหนอะ่ะเข้าใจไหม สมมติมีตังจะไปอยู่ที่อื่นไหมก็คิดว่ามีนะแต่ความผูกพันกับเนื้อเมืองตรงนี้มันคนละเรื่องกันอ,อ,อ,อยู่มีตังอยู่สามารถเอาสัญชาติไหนก็ได้ไปอยู่ประเทศไหนก็ได้นะอตอนนี้เขาเปิดรับอย่างเช่นไอห้หลายประเทศใช่ไหม,มก็คือแต่ขอนแก่นเราอยากอยู่เนี่ยเราอยากจบที่นี่แล้วจบในเมืองที่แม่งดีๆทุกคนมีแนวคิดคล้ายๆแบบนี้กันแล้วเราก็นั่งดีสคัสกันสองปีจนได้ตกผลึกว่าทำเป็นบริษัท จำกัดเล็กๆที่ทํางานและมีเงินนะเป็นบริษัทที่ไม่อยากพูดว่ารวยแต่ที่ว่ากูมีเงินก็คือนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จทั้งนั้นรวมถึงที่ที่บริษัทก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์จะเป็นลิสต์ที่ต่างประเทศแล้วก็เป็นบริษัทที่คือไม่ทําเรื่องนี้ก็มีตังใช้อยู่แล้วคือคือดีอยู่แล้วแต่ว่าอยากมาทําเรื่องนี้เพราะว่าเห็นว่า เราจะสามารถร่วมพัฒนาเมืองได้โดย resource ที่เรามีด้วยด้วยความเก่งคนที่เราสามารถดึงเข้ามาได้ใช่ครับแล้วมันก็เกิดเรื่องกระแสตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บตอนแรกก็ขึ้นมาปุ๊บเราก็คนแรกที่ผมไปคุยด้วยคือใครรู้ปใช่คหลังจากตั้งบริษัทพัฒนาเมืองใช่ครับคุยกับ NGO อ๋อโอเคแล้วเขาเขาว่าไงโอ้ตอนนั้นเปิดคณะมนุษย์มีเข้าแกงกินกันมี NGO จากภาคอีสานันนั่งเนี่ยเป็นเป็นแบบเป็นแบบ เยอะๆเลยอ,ะอ่ะแล้วเขาก็เหมือนกับเราผมก็อธิบายว่าผมพวกเราขอนแก่นพัฒนาเมืองกําลังจะพยายามทําอะไรอืมผมก็เลยถามบอกพี่ NGO พี่ช่วยพี่น้องได้หรือเปล่าอืวันจนถึงวันเนี้ยเราเราวิธีคิดของเราคล้ายกันนะอืแต่ผมเพียงแต่ผมผมไม่รับบริจาคเงินอืมผมควักเงินตัวเองแล้วทํากันเพราะฉะนั้นพวกเราอะเป้าหมายเราที่เดียวกันอวันนี้ขออย่างเดียวคือให้เข้าใจ แล้วเอ o ส่วนใหญ่ก็เริ่มเข้าใจว่าขอนแกน่นพัฒนาเมืองเขาก็เขาบอกว่าเขาไม่ขวางแต่เขาจะคอยดูมผมก็บอกว่าดูเลยถ้าพวกผมทําไม่ดีเอาประโยชน์เข้าตัวเองเอาประโยชน์เข้าบริษัทขอนแกน่นพัฒนาเมืองเองอะไรพวกอย่างนี้ขึ้นมาคุณก็ออกมาด่าเลยอืนะครับเขาบอกดีเขายอมรับเขาบอกก็ส่งอินโฟเมชันกันเพราะมันกลายเป็นคนแรกที่วิธีคิดของขอนแกน่นพัฒนาเมืองคือ n อ o อจแต่แม่งมีตังค์อ่ะ อคือไม่ใช่บอกว่า Ngo ีโเราไปเขียนโครงการขอรับบริจาคจากจากม <S an> ูลนิธ <S an> ิที่นู่นมูลนิธิที่นี่อือันคือเราคิดแบบ NGO ที่ต้องการเราต้องการคํา,า negoti, คว่าลูกหลานของเราเนี่ยคําว่าลูกหลานของเราเนี่ยไม่ใช่ลูกผมหลานผมอือ <S an> คาว่าพี่น้องของเราไม่ใช่ครอบครัวผมอื <S <S <an> ม <S <S <an> คคาว่าลูกหลานและพี่น้องของเราคือคนไทย <volleyball>. <S <S <an> ที่อยู่ขอนแกน่นอ <an> ื เด็กที่เกิดในจังหวัดขอนแก่นชาวบ้านที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นพวกนั้นจริงๆคือพี่น้องแล้วก็ลูกหลานเราเราดู the whole i s our family <S อ่ะใช่ไหม,มเราไม่ใช่บอกว่าพูดถึงลูกหลานว่าพวกเองพูดถึงลูกหลาน15คนของเองหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอ,อย่างาง้ยเนี่ยเพราะฉนั้นเพราะเมันอยู่ที่ mindset วิธีคิดคแล้ว initiative ที่เราจะทําเพื่อจะพัฒนาเมืองหลังจากที่เราได้ไปศึกษาไปเรียนไปได้ความรู้จากต่างประเทศในการทํา smart city แล้วเนี่ย เราเอากลับมา develop เป็น initiative อะไรอะครับที่เมืองขอนแกน่นเราเราเรียนรู้เสร็จปุ๊บแล้วเ,เรากลับมาดู a พ n point ก่อนใช่ไหม a พ n point ก่อนเจอเราโอเคองความรู้รู้ละองค์ความรู้ฝรั่งสมมติวางไว้ละเราไปดูมาพอร์ตแล่นทำแบบนี้มีหน่วยงาน one stop port ์ต n ล่นมีโครงสร้างแบบนี้นายกเทศมนตรีเป็นแบบนี้เราเห็นละอันนี้คือองค์ความรู้แต่ถัดไปคือเฮ้ยมาดูเพนพอยต์ขอนแกน่น มาดูเพนพอยต์พวกเรากันก็เพนพอยต์อย่างที่ผมเล่าที่เล่าให้เอเอร์วินฟังบนเวทีที่ไอ Summit, เทคซอร์สมิทที่ขอนแก่นคืองบประมาณมันไม่มาอืงบประมาณภาครัฐไม่มาเพราะงบเราร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยงบพัฒนาสี่แสนกว่าล้านร้อยเปอร์เซ็นเท่ากับร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันอยู่ส่วนกลางซะส่วนใหญ่เจ็ดเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นตแล้วมาจังหวัดเนี่ยน้อยมากอืเพราะงั้นพอมาจังหวัดน้อยก็คือเราจะพัฒนาอะไรก็ลําบากอืเพราะงั้นเราก็เลย สตรัคเจอรใหม่คุยกับนายกเทศมนตรีคุยกับท่านนายกนายกอาบาจอว่าเฮียครับพี่ครับถ้าเราเอาโครงโครงโครงการของรัฐโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ mm. และมีบริษัทจำกัดของรัฐเกิดขึ้น mm. และลิสเทดเข้าตลาดทุน mm. เราจะเกิดกระเป๋าเงินใหญ่ๆขึ้นในจังหวัดเราหนึ่งกระเป๋านะครับ mm. เพราะเพนพอยต์คือทุน อืมคือเราอยากได้ทุนเพิ่มเพราะว่าคนกลางมันแพงใช่อ่าเราก็เลยบอกว่าเราจะทําเหมือนบริษัทเอกชนก็คือลิสต์เข้าตาหลักทรัพย์ใช่เราระดมทุนจากนักลงทุนใช่เพื่อม,มาพัฒนาเมืองใช่อ่าตอนนี้ก็คือเขาเลยบอกเออใช่ถ้ามันทําได้เพราะว่าบริษัทผมลิสต์เดตไปแล้วผมบอกว่าวิธีลิสต์เดตเรารู้หมดแล้วว่าทํำยังไงเราก็เลยบอกว่าเราต้องการสร้างกระเป๋าเงินเนื่องจาก กระเป๋าเงินของประเทศ4 0 0แสนกว่าล้านาถูกใช้ไปอยู่ที่กรุงเทพเ8 0เพราะนั้นไอ้จังจังหวัดต่างๆที่เหลืออยู่เนี่ยกระเป๋าตังค์มันเล็กไม่มีไม่มีไม่มีงบประมาณในการพัฒนาเพราะเพราะฉะนั้นคิดอะไรก็คิดได้แต่ไม่มีเงินทำเพราะนั้นเพนพอยต์แรกคืออยู่ที่ทุนเ,เราก็เลยไปที่ทุน how to หาทุนมาพัฒนาโครงการที่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องอเพราะเวลาพัฒนาเมืองเนี่ย มันไม่สามารถพัฒนาแบบประเภททำอันนี้แล้วอีก3ปีค่อยไปทําอันนี้หมายความว่าถ้าได้สตาร์ทอันนี้9ก้าที่2ต้องได้อันนี้9ก้าที่3ต้องได้อันนี้เมืองก็จะค่อยๆเกิด Job Creation เรื่องสิ่งแวดล้อมขึ้นก็คือ ESG นั่นแหละมันก็จะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าทําเป็นพาร์ตบิดบายบิดเนี่ยมันจะเกิดเป็นแอดฮ็อกแอดฮอกก็แค่เป็นการปุ้งขึ้นมาจบไม่เกิดประโยชน์ปุ้งขึ้นมาจบไม่เกิดประโยชน์เพราะ การที่จะย t i l ลไลงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้มันต้องทำอย่างต่อเนื่อง uh huh. อังนั้นรีไลอออะไรรีไลอองบรัดถ้างบรัดมาก็มาด้วยแต่ถ้างบรัดไม่มาเราอนาคตอีก4ปีถามสปีข้างหน้าขอนแก่นอาจจะมีงบค่อยๆทำสแต็กของตัวเองไปได้ uh huh. เรื่อยๆ uh huh. จนเกิดไปสู่คำตอบที่บอกว่าแก้เรื่องความยากจน uh huh. ลดความเหลื่อมล้ำ คือกลับไปที่คําว่าพี่น้องอืกลับไปคําว่าลูกหลานเราจะต้องดีขึ้นอันตรงนั้นเป็นเป็นวิธีที่เราคิดขึ้นมาแล้วเราก็เลยไปขอรัฐบาลอืเราก็ทําวิธีนี้เลยไปขอรัฐบาลตอนนั้นหลังหลังปฏิวัติมาสักรอบหลังปฏิวัติมาสักพักหนึ่งเราก็เริ่มยื่นเรื่องนี้ให้รัฐบาลขอว่าบริษัทเอกชนจะไปลิสต์เตอ่าไม่ใช่ขอว่าขอว่าตั้งบริษัทของรัฐ เราตั้งบริษัทของรัฐที่จะเข้าไปลิสเ์็ดในตลาดทรับและ,ะบริษัทของรัฐนี้เป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานอของบริษัทของรัฐนี้เป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อ่าโอเคก็ก็คือไม่ได้ไปของงบประมาณแค่ขอขอ,ขอว่าขอทําแบบนี้ขออนุญาตขออนุญาตเขาก็บอกว่า yes ให้ตั้งบริษัทของรัฐได้เราก็เกิดบริษัทของรัฐคล้ายๆกรุงเทพธนาคม ครับก็คือบริษัทของรัฐที่ชื่อ KKTS ขอนแกนทานติสิสซิสเต็มบริษัทนี้ก็เป็น5เทศบาลรวมกันโอเคก็คือกรุงเทพธนาคมก็คือ BTS กรุงเทพธนาคมเป็นเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้อนุญาตให้ BTS ดําเนินการอ๋อโอเคเราก็เกิดขอนแกนทานติสิสซ์สเต็มคล้ายค้ครกรุงเทพธนาคมครับแบบนี้ขึ้นมาพอตัวนี้เกิดขึ้นปุ๊บ ตัวนี้เป็นบริษัทของรัฐนะแต่เป็นเจ้าของโครงการคือเป็นเจ้าของรถไฟฟ้าและการ<อ>พัฒนาที่<อ>ดินบริษัทนี้ก็กําลังจะมีสตาร์เรียกว่ามีกําไรเราก็เอาบริษัทเนี้อนาคตคือหลังจากสร้างเสร็จบริษัทเนี้ของขอนแก่น kkts ก็ลิสเทดเข้าตลาดอลิสเทดเข้าตลาดอันนี้เป็นบริษัทของรัฐนะมันก็จะมีเวลเกิดขึ้นมหาศาลไอเวลนี่แหละเอามาพัฒนาจังหวัดต่อได้อืโดยไม่ต้องรองบประมาณจาก รัฐบาลกลางมากหนักรัฐบาลกลางก็รับนะหมายความว่าเขาก็ต้องมาม,มาแต่ก็คือเขาจะมาแบบเป็นบิดบายบิดแบบที่ผมบอกมันจะไม่เกิดความต่อเนื่องอเราก็จะเป็นเครื่องมือสร้างความต่อเนื่องกับงบประมาณภาครัฐที่เขาจะมาแบบมาบ้างไม่มาบ้างมาบ้างไม่มาบ้างเราก็จะมีโครงการที่มาสอดแทกรกกันทําให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขึ้นมาได้ตัวนี้เป็นตัวสําคัญแต่ตัวนี้เป็นตัวแก้จนด้วยอื ผมผมไปรีเสิร์ชโมเดลนี้มาแล้วผมไปนั่งหาผมใช้ Perplex กซิตหาด้วย,ยผมถาม,มทั่วโลกเลยว่าแบบใครเขาทําอย่างนี้กันบ้างในในโลก Perplex กซิตบอกว่าโมเดลนี้ยูนิคมากไม่ไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ถ้ามันเวิร์กมันก็จะเจ๋งมากใช่คืออธิบายง่ายๆอีกทีนึงคือว่า มันคือการเราเราตั้งบริษัทขึ้นมาบอกว่านี่เป็นบริษัทรัฐเรามีโครงการเต็มไปหมดที่เราอยากทําอีกหลายหลายหลาย,หลายปีแล้วเราไประดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ซึ่งปกติอะตลาดหลักทรัพย์มันเป็นเครื่องมือที่คนนักธุรกิจใช้ใน,ในการระดมทุนสำหรับธุรกิจซึ่งมันต้องมีกําไรคนก็จะมองหาแบบกําไรจะแคชฟล yield <for you. S 2> นู่นนี่นั่นมันไม่เคยตลาดทุนไม่เคยถูกใช้เพื่อมาพัฒนาเมืองตลาดทุนไม่เคยใช้ เพื่อมาพัฒนาสังคมอ่ามันเมืองเขาทาอยู่อย่างเช่นตลาดทุนใช้พัฒนาอย่าง BTS อ่าอนั่นก็คือพัฒนาเมืองอ่าแต่ตลาดทุนไม่เคยเอามาใช้ในการพัฒนาสังคมอืซึ่งอันนี้เป็นโมเดลโมเดลที่แตกต่างว่าเพอร์เพอร์มันแตกต่างกันโดยโดยแบบสิ้นเชิงเราใช้ตลาดทุนถ้าเออวินรู้เนาะโลกเราแม่งมีอะไรวะคอมมอนิสต์แล้วโลกเราก็มีแคปิตอลก็คือพวก ทุนนิยมอไอ้บ้านี่มันอยู่ตรงกลางอ่ะคืออันนี้ก็ไม่สําเร็จแล้วเนาะแบบแม่งรวบคอมมวนิตรวบแล้วก็หารยาวก็ไม่สําเร็จจีนก็ยังต้องไปทุนนิยมอแต่ตอนเนี้ยมันทุนนิยมจ๋าก็คือเขาไม่ได้สนใจเรื่องสังคมเพราะว่าสังคมถือว่ารัฐบาลต้องไปดูแลเองเขามีหน้าที่ make profit for the shareholder แต่ตอนนี้เราอยู่ตรงกลางโมเดลเราอยู่ตรงกลางว่าเฮ้ยมันเป็น บริษัทของรัฐนะเมื่อกี้และกราตาเราให้กรทช่วยร่างกองทุนคนจนให้กองทุนผู้มีรายได้น้อยให้กองทุนนี้เป็นการสะสมเงินของคนจนของผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดขอนแก่นอพอเขาสะสมไปปุ๊บเราให้แชร์ให้กองทุนนี้ไปถือแชร์แชร์ในบริษัทของรัฐเนี่ยในราคาพาอเอวินก็รู้ถ้าใครถือราคาพาแล้วลิสต์เดโอกาสขาดทุนนี่แทบจะไม่มีเพราะเราก็ปรเทค ผู้มีไรายได้น้อยอผู้มีไรายได้น้อยซึ่งเดี๋ยวผมจะไปตรงจุดนั้นแตจ่จริงๆผม,มอยากเข้าใจนิดนึงพอเราเริ่มพอเราเริ่มเห็นเราโอเคเงินเป็นปัญหาเราไประดมทุนจากเครื่องมือตลาดตลาดทุนที่มันมีอยู่เราคอนววน์แชร์โฮเดอร์เราจะคอนวิน์ผู้ถือหุ้นที่จะเข้ามาลงทุนในโครงการนี้ได้ยังไงครับคืออินิเชทีฟเรามันคืออะไรแล้วเราจะทำอะไรกับเมืองอืม,อม พูดถึงหุ้นใน KKTT ใช่ไหมใช่ก็คือคนที่เราอยากจะดึงเงินเขามาที่มาลงทุนนะครับเราจะคอนวินส์เขายังไงคือโปรเจกต์นี้คืออะไร,รอ่ะอย่าพิ่งตรงนี้ตรงนี้ที่เราแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นเป็น2คนเนาะเอาผู้ถือหุ้นของขอนแก่นพัฒนาเมืองก่อนนะโอเคครับเราคอนวินส์ยังไงคือทุกคนคุยกันมา2ปีและตกลงว่าเงินที่ตัวเองลงมาคนละเกือบสิบล้านบาทเนี่ยไม่เอาคืน ออเคก็คือผู้ถือหุ้นของ KKTT KK นวันนี้ณวันนี้บอกว่า yes ถ้าเมืองดีขึ้นฉันยอมเสียเงินก้อนนี้และ KKTT ก็จดทะเบียนเป็นอ, e, เอีเป็น social enterprise SE แบบไม่แบ่งกำไรถ้า KKTT อานาคตมีกำไรขึ้นมา KKTT ก็กำไรยัดใส่ทำงานเมืองต่อเท่ากับว่าเราจุดเราจุดเครื่องจักรในการพัฒนาเมืองขึ้นมาด้วยเอกชนแค่เงินไม่ถึง200ล้านบาท โอเคก็คือแต่ละคนลงเกือบ10ล้านบาท20คนใช่ใช่เพราะก้อนนี้เป็นก้อนแรกอันนี้คือคอนวิสแบบนี้คราวนี้คราวนี้เวลาเราทำแบบนี้เนี่ยเราไม่ได้ไประดมทุนตลาดทุนทีเดียวเราต้องเริ่มจากโครงการโดยการให้บริษัทของเทศบาลที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ชื่อ KKTS เนี่ยนะครับเขาไปกู้เงินเขาไปกู้เงินก็อันนี้ก็คือคอสชอนุมัตินะว่า บริษัทของเทศบาลเนี่ยกู้เงินได้อืแต่ห้ามคำประกันอืเท่ากับว่าถ้าไม่คำประกันและกู้มาไม่เป็นพับบิคเดคพอเป็นไม่เป็นพับติดเดชปุ๊บเรามีซีลิงของพับบิ c เดชหกสิบสองเปอร์เซ็นของ GDP อซึ่งวันนี้ GDP เสือกตกอชนเพดานอยู่มันกู้ไม่ได้แล้วประเทศใดได้พัฒนาต่อกู้เงินนี่ใช่ไหมแล้วเขาก็กู้ไปทำกระเป๋าดิจิตอลวอลเล็ด้วยมันก็ชนเั้นมันก็กลายเป็นว่า ถ้างั้นเราก็เป็นโมเดลที่พัฒนาท้องถิ่นได้โดยไม่มาไม่เกี่ยวข้องกับพับ, Public พบิ d เดทเสร็จปุ๊บเราก็ตอนนี้ก็คือคนที่กําลังจะมาทําให้ KKTS ก็คือ KKTS อ่า KKTS คือ World Bank โอเคก็คือ World Bank ปล่อยกู้บริษัทชื่อ KKTS World Bank กําลังทําพิจารณานะครับว่าเป็น World Bank หรือ IFC ก็คือเป็นลูกของ World Bank international finance ใช่อ FC, สองคนนี้กำลังเข้ามาคุยกันว่าเราจะทำให้โครงการนี้เกิดไงเพราะมันเป็นเป็นโซเชียลนะม,มันมันไม่ใช่เป็นแบบธุรกิจจา๋าม,มันเป็นโซเชียลใช่ไหมมันเป็นโซเชียลหมายควว่าเฮ้ยมันแก้จนด้วยเวย้ยม,ม,มันลดความเหลื่อมล้ำด้วยเว้ยเออมันเอาเออมันก็ดีนะโมเดลนี้อออืเอนะซึ่งซึ่งขอ clarify นิดหนึง่ง KKT T กับ KKT S มันต่างกันยังไงนะไม่เกี่ยวข้องกันเลยโอเค KKT T G, T T มาจากทิ้งแท้งทิ้งแทงทิ้งแท้ง KKT T มีหน้าที่ลงทุนในสิ่งที่คนขอนแก่นไม่ทำ KKT <Okay. S 2> T ไม่แข่งธุรกิจกับคนขอนแก่น KKT T มีหน้าที่คิดเป็นทิ้งแท้งในการวางแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่นช่วยเทศบาลช่วยจังหวัด KKT T เป็นทิ้งแทงที่ช่วยพวกนี้ เคเทีมีหน้าที่ educate เมือง k k t t มีหน้าที่ทำให้เกิดกิจกรรมเมือง k k t t มีหน้าที่ร่วมกับที่อื่นร่วมกับหน่วยงานอื่นๆอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดกิจกรรมในการพัฒนาเมืองโอเคก็คือสร้างอมมูนิตี้สร้างการศึกษาอะไรอย่างนี้นุกอย่างอย่างเช่นที่เราคุยเรื่องการศึกษาเดี๋ยวค่อยคุยคราวนี้นี่คือ k k เ t คเป็นบริษัทที่มีมิชชั่นชัดเจนว่า รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยอ,อนุญาตให้ตั้งบริษัทนี้ขึ้นมามและเป็นเจ้าของรถไฟฟ้าและเจ้าของการพัฒนาที่ดินในจังหวัดขอนแก่น TOD ในจังหวัดขอนแก่นโอเคก็คือเป็นบริษัทที่จะรับงานเพื่อไปทำรถไฟแล้วก็พัฒนาที่ดินรอบข้างรถไฟที่ได้ทำอ่าโอเคครับครับงั้น KKTS จะเป็นตัวเพราะเขาเป็นรัฐเขาเป็นรัฐปุ๊บเราก็เอากองทุนผู้มไริหาได้น้อยไปพ่วงได้ อืมโอเคแล้วรถไฟที่จะทํานี่คือรถไฟอะไรครับอ่ารถไฟที่จะทําอย่างเราไปเมืองนอกก็คือ tram โอเค tram ง่ายๆเป็นเป็น tram ธรรมดานี่เองนะครับอ,มอ่มีทั้งหมด5สายนะครับแล้วเราก็จะทํารถไฟทั้งหมด5สายง่ายๆแล้วก็มีฟีเดอร์แล้วก็มีระบบตัว๋ว ืแล้วเราก็จะลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดการใช้มอเตอร์ไซค์เพราะมันก็จะเกิดการลดอุบัติเหตุและเกิดการลดคาร์บอนไดออกไซด์เมืองก็จะเป็นเมืองอีกแบบหนึง่งและที่สําคัญที่การพัฒนาที่ดินคือที่ดินเนี้ยอยู่ใกล้เมืองมากอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลคอนแก่นคราวนี้ที่ดินนี้เป็นแปลงใหญ่อยู่ใกล้เมืองมากการทําเมืองที่ดีคือผู้มีไรายได้น้อยอะงานเขาอยู่ในเมือง เออร์วินพวกเราห้ามให้คนผู้มีรายได้น้อยอยู่ไกลเมืองอืมเพราะถ้าเขาอยู่ไกลเมืองเขาต้องซื้อรถอืมเขาต้องซื้อมอเตอร์ไซค์มีภาระเพิ่มเขามีภาระเพิ่มและเขาก็ใช้ออกคาร์บอนไดออกไซด์เขาเจเนเรตสิ่งไอ้พวกคาร์บอนออกมาในการขับรถเข้าเมืองรถติด ในเป็นประโยชน์เพราฉนที่ดินแปลงนี้จะเกิดการพัฒนาสองแบบหนึ่งคือเป็น Mi x ซ์ยูส c อมเมอรเชียลรสบสองก็คือเป็นเราเรียกว่า Affordable Condomini u m เียเป็นที่อยู่สำหรับผู้มีรายได้น้อยอด้วยเ,เพราะเขาจะแทบถีบจักรยานมาทำงานในเมืองได้เพราะห่างกันนิดเดียวหรือเขาอาจจะเดินลงมาขึ้นรถไฟฟ้าเพราะฐานีมีอยู่ตรงนั้นแล้วเขาเข้ามาทำงานในเมืองอนี่คือภาพของเมืองที่ดีอันนี้คือคิดจากจุดผิดพลาดของกรุงเทพมันเรียบร้อยแล้วปะครับถูกต้องครับ <laughs> คือคือมันมี Pri n c i p l e ของ c o m p a c t city นะเออร์วินที่พวกเราไม่ไม่ทำตาม p r i n c i p l e อันนี้เราไม่ได้คิดอะไรใหม่นะเราคิดตามวิชาการที่เขาเขียนกันเอาไว้เมื่อตั้งแต่เรายังไม่เกิดว่ามันเป็นแบบเนี้ยคอมเพ t ซิตีเป็นแบบเนี้ยอืมแต่ทำไมพวกเราไม่ทำเพราะเพราะพวกเราแยกกันทำไงถ้าเกิดเราทำด้วยกันเนี่ยอย่างเช่นขอนแก่นโชคดีที่มันไม่ใหญ่มากจนแบบพวกเรารวมกันทำได้เนี่ยเราก็บอกเนี้ยเนี้ย เนี่ยพวกแรงงานพวกพี่ๆที่ทํางานทั้งหมดแรงงานทั้งหมดพี่เขาบอกว่าอยากได้บ้านไปอยู่โหสี่ิกิโลสาสิบกิโลเขาไปอยู่อย่างนั้นแล้วเขากว่าจะเข้ามาทํางานอีกอันนั้นกลายเป็นแห่เอารถเข้ามาในเมืองก็คือปัญหารถติดของกรุงเทพในวันนี้ด้วยนั่นคือเรื่องนี้อ่ซึ่งเราก็จะพัฒนา tram ห้าสายแล้วก็พัฒนาพื้นที่ ที่อยู่ข้างๆแทมทั้งหมดด้วยเราเรียกว่า TOD transit TO <D. S 1> transit oriented development การพัฒนาโดยการใช้ขนส่งมวลชนเป็นตัวนำอ,อันนี้ผมอยากแวะตรงนี้นิดหนึงเพราะว่าผมก็ไปอ่านเรื่องนี้มาว่าทำไมเหมือนทาไมเราต้องพัฒนาแบบ logic TOD คือผมอยากให้พี่อธิบายนิดนึงว่าอะไรคือจุดเด่นหรือว่าอะไรคือ benefit ของการที่เรามี transit แล้วมันจะช่วยเมืองพัฒนาได้ไงบ้างโอเคอย่างแรกนะครับ transit เนี่ยกำไรน้อยมาก โอเคเพราะฉะนั้นทรานสิตต้องมี TOD มาช่วยถึงจะกําไรถึงจะมีโอกาสลิสเทเข้าตลาดได้นะครับมันไม่กรุงเทพทรานสิตทั้งหมดไม่มี TOD ช่วยกรุงเทพก็คือภาษีพวกเราจ่ายภาษีซัพซิได์ให้รถไฟฟ้าในกรุงเทพวิ่งได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น ม,มันเป็นแบ็กโคนในการซักชั่นแท็กของประเทศไทยลงไป10สายเนี่ยที่เราทําอยู่กรุงเทพตอนนี้ถ้าเปิดครบทุกอย่างเนี่ยม,มันจะเป็นตัวซักชั่นงบประมาณเข้าไปคือเราไม่มีพื้นที่รอบข้างเราไม่ได้เราไม่ไเรามไม่ใช่เป็นของรัฐเรามีแต่เราไม่ได้ทําเพราะว่าด้วยความยากลําบากอของสมัยนั้นเขายังไม่ได้แก้กฎหมายเวรคืน อันนี้เราว่ากรุงเทพไม่ได้เราว่า <Okay. S 2> รัฐบาล <Okay. S 2> ไม่ได้สมัยก่อนนั้นเขายังไม่ได้แก้กฎหมายเวรคืนว่าเวรคืนแล้วสามารถทำคอมเมอร์เชลไลซ์ได้เราเขียนว่ากฎหมายเวรคืนบอกว่าถ้าเวรคืนทําฐานนี้มันทําได้แค่ฐานนี้ห้ามขายของอะไรเงี้ย oh. นั่นคือปัญหาของกรุงเทพเราก็เลยเอาเพนพอยกรุงเทพกลับมาที่ขอนแก่น uh. ใช่ไหมกลับมาขอนแก่นเราเลยบอกว่าขอรัฐบาลขอที่ดินด้วยครับ <Okay. S 2> คราวนี้พอเราพัฒนามิชูสปุ๊บเนี่ยแล้วเราเอาโปรเจกต์ของอันมาบันเดิลกันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็น บริษัทของรัฐเป็นเจ้าของรถไฟฟ้าที่กําไรน้อยมากเ <Ừ. S 2> พราะเป็น t r a อและก็เป็นเจ้าของการพัฒนาที่ดินที่กําไรดีเพราะฉะนั้นสอันบันเดิลปุ๊บมัน IRR ก็ออกมาดีอ,อยู่ก็สามารถระดมทุนได้โดยไม่ต้องใช้เงินของรัฐซึ่งซึ่งการพัฒนาที่ดินนี้เรามีโปรเจกต์อะไรบ้างที่คิดไว้อยู่ครับหรือว่าที่มองไว้อยู่การพัฒนาที่ดินที่ดินแปลงนี้ใหญ่พอสมควรครับและเราก็ดูจากปัญหาของมันก็คือแต่ ถ้าเราดูจากทุกอย่างเราเรียนจากกรุงเทพหมดกรุงเทพสร้างรถไฟฟ้าสายหนึ่งก็ต้องสร้างเดปโป้อันหนึง่งสร้างรถไฟฟ้าสายหนึ่งก็ต้องไปสร้างเดปโป่อีกอันหนึง่งเดปโป้คืออะไรครับเดปโปก็คือโรงซ่อมรถไฟฟ้าอ๋อโอเคอู่รถไฟฟ้าคับผมพอทำปุ๊บก็ต้องไปสร้างอันหนึง่งสายสีม่วงไปอันนึงสายสีส้มต่อไปต้องมีอีกอันหนึ่งเดโปมันแฟกเตนเต็ดมากเลยขอนแก่นเวลาทําก็เลยรวมที่ดินตรงเนี้เป็นเดโปด้วย แล้วก็เป็นการพัฒนาที่ดินด้วยเป็นเป็นเป็น m i x ซ์ use ด้วยเหมือนกับฮ่องกงอะ่ะฮ่องกงที่เดินลงไปแล้วมันเจอเจอสถานีรถไฟอยู่ข้างล่างอะ่ะม,มันเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นพอเสร็จปุ๊บก็คือสี่สายรถไฟอะ่ะใช้เดปโปเดียวกันอขอนแก่นก็จะประหยัดโดยขนาดที่เราไม่ต้องไปสร้างเดปโปต่อไปสายสมมติสายหนึ่งสร้างเสร็จสายสองกำลังจะสร้างก็เดปโปก็เสร็จแล้วมีแล้วอยู่ก็ไม่ต้องเสียเงินสร้างเดปโปอีกเพราะคะพราะมันจะประหยัด แต่ถ้าอยู่สามารถวางแผนรวมแบบนี้ได้มันจะประหยัดออนะเพราะอันนี้ก็อยู่ตรงกลางเมืองพอดีนะแล้วคราวนี้ก็คือแบบฮ่องกงอ่ะทุกคนไปญี่ปุ่นมาทุกคนไปชิบูย่ามาแน่นอนอืทุกคนไปชิบูย่ามา,มาทุกคนจะเห็นรถสีเงินนะเราเรียกว่าโ <ok> ตเกียวโตโยโกเซนพวกเนี้ยผมจบญี่ปุ่นผมก็ใช้สายนี้ประจำโตโยโกเซน ok เนี่ยจริงๆบริษัทโตเกียวเนี่ยเป็นบรษัทพัฒนาที่ดิน Mm hmm. เขาก็ไปสร้างหมู่บ้านโอ้มันต้องออกไปไกลตรงเกียวมันใหญ่ uh huh. เขาไปสร้างหมู่บ้านปุ๊บแล้วจะขนคนเข้ามาไงปล่อยคนขับรถเข้ามาก็ติดตาย uh huh. เขาก็สร้าง transit ต่อ mm hmm. ก็เป็น transit oriented development อันนั้นแบบญี่ปุ่น mm hmm. ที่เขาทำอยู่ mm hmm. มีในโอซาก้าอีกสายต่างๆในโอซาก้า hmm. ที่เป็น developer plus สร้าง transit mm hmm. นี่ก็คือโมเดลที่พวกเราเห็นในโลกเราที่ทํากันและเขาซัตสแตนเขาอยู่ได้ด้วยค่าตัวเขาก็เก็บค่าพัฒนาเขาก็เก็บเขาก็อยู่ของเขาได้ไม่ต้องใช้เงินซ u b s i d i เ a ชั <subsid ization S 1> ่นจากรัฐบาลนี่คือสิ่งที่พวกเราก็เลยลอกแบบของต่างประเทศอย่างเช่นฮ่องกงที่ผมบอกแล้วก็ญี่ปุ่นคือเราะจะสร้างหมู่บ้านสร้างเมืองสร้าง อะไรหลายๆอย่างใช่ในในพื้นที่ที่เราได้รับมาใช่สร้างเป็น mixed use mixed use ก็คือมีทั้งโรงแรมมีทั้งคอประชุมมีทั้ง residential มีทั้งร้านค้าเป็นประเภทคล้ายๆ shop house หรืออะไรพวกนี้พวกนี้จะเกิด mixed use ขึ้นมาเจอ community ใหญ่ๆขึ้นมาตรงข้ามเซนทัลโอเอนี้ขึ้นมาครับโอเคซึ่งซึ่ง benefit ของเราก็คือพอเราไปทำพื้นที่อบริษัท KKTS เนี่ย พอไปขอรัดมามก็ได้รัดได้ที่มาเป็นเวรคืนก็<ช>ก็มีต้นทุนที่ดินที่ต่ําใช่หรือแทบไม่มีเลย<ช>แล้วเราก็สามารถทํารถไฟได้<ช>แล้วก็สร้างพื้นที่เป็นที่ดินตรงนี้นที่ทพัฒนาดได้พัฒนาไปแล้วเราก็เอากําไรจากตรงเนี้ย ไปเป็น p r o ู f เพื่อไปเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ว่าเอ้ยเนี่ยถ้าทุกคนที่จะมาลงทุนในบริษัทเราเรามีกําไรนะคือคุณมาลงทุนก็คือมองผลประโยชน์ตัวเองมันไม่ใช่ผลประโยชน์แบบว่าต้องทําเพื่อขอนแก่นไม่จาเป็นแต่ว่าคือเราอยากได้กําไรจากการพัฒนาที่ดินพุ่งนี้เหมือนกันใช่ครับเคมันก็มันมันเป็นการพิสูจน์ไม่ใช่บอกว่าคนเรามันไม่ได้แบบอยากจะช่วยสังคมจ๋าหรอกใช่ไหมเขาก็สามารถ ใช่ไหมเขาก็สามารถบอกเอ้ยดีนี่ว่าก็กําไรเนี่ยกำไรแล<ร><ร>้ว,ช,วช่วยสังคมไปด้วยเอ้ยเงินที่เขาได้เอ้ยมันมีกองทุนผู้มีไรายได้น้อยกองทุนคนจนด้วยนะเฮ้ย,ย,ยดีเว้เย เฮ้ยทำไมเราไม่ทาอ่ะกาไรเราก็ได้นะบุญเราก็ได้นะครับความสบายใจก็ได้ทำบุญทาบุญอัตโนมัติแล้กองทุนคนจนนี่เืออะไรโอเคคือตอนนี้เราเห็นภาพแล้วว่าโครงการนี้จริงๆแล้วมันคือการพัฒนาเมืองเรามีกําไรด้วยในการพัฒนาเมืองไม่ใช่แค่แบบพัฒนาไปแล้วก็ต้องเสียต้นทุนไม่เกี่ยวข้องกับพับลิกเดชรัดด้วยการไปกู้มาก็ไม่เกี่ยวข้องการพัฒนาก็ไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ Profit ก็ยังมีแล้วคนจนเกี่ยวข้องยังไงกับอีควอ i o ชันเนี่ยครับ คราวนี้เรามาดูปัญหาที่ถ้าเอวินจําได้ก็คือเพนพอยต์ของประเทศไทยเพนพอยต์แรกเมื่อกี้คืองบประมาณที่ไม่มีเพนพอยต์ที่2ก็คือถ้าเอวินจําได้จะมีภาพภาพหนึ่งของสภาพะสาเร์เซของคนทเอ้ยโทษครึ่งหนึ่งของคนไทยครับสามสิบาสิบล้านาครึ่งหนึ่งของคนไทยมีเงินอยู่ในกระเป๋าประมาณ6,400กว่าบาทอน้อยมากเพราั้นถ้าเอวินจําภาพนั้นได้เนี่ย ภาพนั้นก็คือเราเรียก bottom ห้หรือ bottom สีเนี่ยคน26คนเนี่ยเราทำยังไงให้คนเหล่านี้เขาสามารถยกระดับเงินในกระเป๋าเขาได้เพรั้นคนเหล่านี้ล่ะที่เราเลงเขาสามารถมารีจิสเตอร์นะครับและเราสร้างกองทุนผู้มีไรายได้น้อยไม่ใช่ให้เงินเขานะครับงานนี้คือแจกโอกาสทำไมคนรวยเข้าตลาดแล้วแล้ว enjoy กับหุ้นที่ขึ้นได้แล้วทำไมเราไม่เอาวิธีการแบบนี้มาให้คนจน ืแต่คนจนคนเดียวเขาทําไม่ได้แต่เราสามารถสร้างกองทุนให้ได้ก็คือกรตอตสามารถทํากองทุนพวกนี้ขึ้นมาได้เราคุยกับกรตอตกรตอกรต,อก,รตอก็สามารถทํากองทุนแบบนี้ได้ขึ้นมาให้และกองทุนเนี้ยก็คือคนจนก็รีจิสเตอร์เข้ามาของขอนแก่นนะผู้มีรายได้น้อยขอนแก่นรีจิสเตอร์เข้ามาและสามารถสะสมเงินมาเรื่อยๆืเราให้เวลาก็สามสี่ปีเขาสะสมเงินเอเราเล็งเอาไว้ว่าเขาน่าจะสะสมเงินได้ประมาณสักหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นบาท คราวนี้โครงการเนี้ยเขาถือหุ้นในราคาพาอืมเมื่อบริษัทเขาถือหุ้นโครงการนี้โทษนะกองทุนนี้หลังจากสาสมเรียบร้อยกองทุนเนี้กองทุนผู้มีไรายได้น้อยเนี่ยก็มาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทของรัฐอืมตัวนี้ในราคาพาอืมซึม่งสัดส่วนตรงนี้ ปุ๊บเขาก็เพราะอันนี้เป็นรัฐฉันพาฉันมีหน้าที่ต้องช่วยประชาชนฉันก็เอาตัวนี้ไปคราวนี้บริษัทของรัฐเนี่ยจะลิสต์เด็เมืม่อกี้เราคุยกันพอมันมีกําไรมันลิสต์เดได้อพอมันลิสต์เดเข้าตลาดปุ๊งเข้าไปปุ๊บหุ้นราคาหนึ่งบาทมันก็เกิดอัพไซเกชันของหุ้นอย่างเช่นโครงโครงสร้างพื้นฐานพวกโครงสร้างพื้นฐานพวกเนี้ยน่าจะแปดถึงสิบเท่าหุ้นราคาบาทหนึ่งก็จะกลายเป็นประมาณสักแปดถึงสิบาทเอาสมมติสิบาทคนคนผู้มีไรายได้น้อยเหล่านี้ที่ ถืออยู่ในกองเนี่ยเขาก็เงินหนึ่งบาทเขาจะกลายเป็นสิบบาทเงินสองหมื่นเขาจะกลายเป็นสองแสนเขาสามารถดรอดาวเลยให้เขาเลยคือเขาต้องขายทิ้งอยู่แล้วให้เขาขายทิ้งเพื่อเขาไปแก้ปัญหาในชีวิตเขาเรามีปัญหานี้สินเยอะมากและส่วนใหญ่คือนี้สินนอกระบบ เราผมเป็นอาจารย์ที่มอขอด้วยเรารู้ปัญหาความยากจนว่าทําไมรัฐช่วยเขาห้าร้อยหก้อเนี่ยช่วยเขาไม่ได้เพราะว่าเงินห้าหร้อยไอเย้เบี้ยเบี้ยสวัสดิการสําหรับคนมีรายได้น้อยเนี่ยเอาไปจ่ายหนี้ก็ตัดเฉพาะดอกอืและมันไม่ใช่หนี้ทกศหรือหนี้อะไรมันเป็นหนี้นอกระบบที่เป็นเบอร์เดนกับชีวิตพวกเขาอืวันนี้ถ้าอยู่สามารถให้เขาได้สัก้อนหนึ่งเรามีบท วิจัยแล้วเขาก้อนแรกที่เขาต้องการทําคือเขาจะไปใช้นี่เขาต้องปลดเบอร์เดนเขาก่อนมนุษย์เมื่อปลดเบอร์เดนปุ๊บก้อนก้อนที่เหลือทำยังไงเดี๋ยวเขาได้สองแสนเราบอกว่าอยูเอาไปปลดนี่ล้วเราถามว่าที่เหลือแสนหนึ่งยู่จะทําอะไรเขาบอกเขาจะไปช่วยส่งหลานเขาเรียนส่งลูกเขาเรียนอยู่ก็แก้ปัญหาเรื่องการศึกษาเป็นเปลาะสองใน the whole province ของขอนแก่นนะมันสามารถทําได้โดย มันไม่ได้ใช้เงินรัฐนะแต่มันใช้เรียกว่าฟาซิเลเตเตอร์ของรัฐที่รัฐต้องเข้าใจแต่งานนี้นักการเมืองไม่ได้เครดิตอ่าฮเพราะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ทำผมอยากให้นักการเมืองทำแล้วเอาเครดิตตัวนี้ไปพักไหนก็ได้อันนี้อยากเข้าใจนิดนึงเพราะว่าพี่สุเดชไปคุยกับคนที่มีรายได้น้อย เป็นชาวนาเป็นอะไรเงี้ยเรื่องนิสินเขาอยากเข้าใจปัญหาเขานิดนึงว่าวันนี้ปัญหานี้สินที่เขาพบเจอเนี่ยมันมันเป็นยังไงแล้วถ้าเขาได้เงินก้อนนี้เข้าไปเขาจะเอาไปใช้ยังไงหรือเขาเล่าให้พี่ฟังยังไงบ้างเราเราทำรีเสิร์ชนะ,ะเราทําแบบเหมือนกับแบบสอบถามอย่างแรกทุกคนนะ่ยควรจะเข้าใจเรียก้ว่าเราต้องเอมพัตตี้กับ ผู้มีรายได้น้อยจริงๆวันนี้ถ้าเราอ่านหนังสือไอ้เล่มขาวอ่ะเศรษศาสตร์ความจนน่ะที่ซีอของเงินติดล้อเขาแปลเล่มนี้ดีมากมันได้รางวัลโนเบลนะยเอ UN ก็แก้ปัญหาความยากจนผิดมา20กว่าปีมันมีตัวชื่อหนังสือเล่มอะไรนะครับเศษฐศาสตร์ความจนโอเคเล่มสีขาวมันมีสองเล่มเราควรจะอ่านสองเล่มโอเคและเราจะเอมพารตีเลยว่าอ๋อเอ้ยเออเฮ้ยคนจนเขาไม่ได้คิดอย่างเรา ออย่างในนั้นตัวอย่างผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเข้าบอกว่าเนี่ยครอบครัวพวกเราเนี่ยต่อไปอมันจะต้องมีแรงงานเพื่อทํางานเพื่อเอาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นในในแอฟริกันแถวนั้นอยู่เป็นมาลาเรียไม่ได้ถ้าอ,อยู่เป็นมาลาเรียอยู่จะป่วยและอยู่จะอยู่อยู่จะป่วยและอยู่จะไม่มีแรงงานมาช่วยเหลือครอบครัวถ้างนั้นฉันให้เงินอยู่ไปซื้อมุง้ง ฉันให้เงินอยู่ไปซื้อมุงเพื่อเด็กลูกอยู่จะได้ไม่ป่วยและอนาคตลูกอยู่จะได้มาเป็นแรงงานเพื่อเอาเงินกลับมาครอบครัวอืคนจนพรุ่งนี้จะกินอะไรยังไม่รู้เลยได้เงินมาปุ๊บเขาบอกซื้อมุง้งก <c oughs> ูซื้อข้าวกินก่อนไหมหเราไม่เข้าใจเขาไงเวลาดีไซน์พ o ลิซีเราจจะมองจากภาพใหญ่ ลงไปเรา,าชอบมอง,มมองแบบเราชอบมองภาพระยะยา,ยาวเราไม่แก้ปัญหาอย่างอย่างพวกผมอะพวกผมไม่พวกผมยังไม่ถือว่าดีฟกับคนจนขนาดนั้นแต่ผมคิดว่าผมเข้าใจมากกว่าใครผมยังไม่ได้ลงไปขนาดนั้นแต่ผมคิดว่าพวกผมเข้าใจมากกว่าใครเพราะฉะนั้นผมต้องไปปลดเบอร์เดนเขาก่อนอผมไม่ไปบอกว่าอนาคตจะเป็นเราบอกว่าอีกสามปีข้างหน้านี่นี่พวกอยู่หมด เออเขาก็เริ่มอีก3ปีข้างหน้านี่หมดเว้ยเริ่มแบบเฮ้ยมีกําลังใจเว้ยอีก4ปีข้างหน้านี่หมดเว้ยแล้วนี่มาจากไหนแต่ต้องมีวินัยนะเนี่ยสะสมเงินไปเนี่ยที่ซื้อหวยห0รบาทต่อเดือนเนี่ยเอา300บาทมาสะสมไเนี่ยไอเนี่ยได้สิบเท่าแน่นอน อย่างเงี้ยพอเราเอเดูเคชขาแบบนั้นเพราะมันต้องไปสเต็ปไปสเต็ปอย่างเช่นบางหน่วยงานมาคุยกับเราบอกไปทำเรื่อง financial literacy กับเขามันไม่ได้ financial literacy มันมันสำหรับคนที่แบบหายใจออกแล้วอ่ะแต่สําหรับคนที่ยังหายใจไม่ออกอ่ะจะไปบอกเขาอะไรเนี่ยวันนี้มันมันเด็ดมันไม่เข้ามันไม่เข้าเพราะเขาก็เจอปัญหาเยอะมากจนมันเหมือนมันยังไม่ยังไม่มันไม่มี attention ในการโฟกัสเรื่องนี้ภาษาญี่ปุ่นแม่งเรียกว่าแบบ ยอยูโยอยูโยอยูคือเหมือนกับมันเหลือยอยต้องเหลือนิดนึงอะ่ะ uh, ที่ยอยจะสามารถคิดอะไรได้ uh, วันนี้แม่งประเทศไทยแม่งบีบจนคนน่ยไม่เหลือ uh, ไม่เหลือไม่เหลือใจหรือเหลือเวลาสําหรับคิดเรื่องอเรื่องอนาคตเลยนะ uh, วันนี้คิดเรื่องอนาคตเร็วที่ไกลที่สุดคือพรุ่งนี้อืม uh, นี่คือปัญหาประเทศเรา uh, uh, ที่เราบีบจนคนจนเหล่านั้นคิดได้อย่างมากคือชั่วโมงหน้าหรือว่าพรุ่งนี้ ถ้าบอกเดือนหน้ากูยังไม่คิดเลยนะอืประมาณนี้เลยนะนี่คือปัญหาประเทศเราผมอยากให้แบบทุกคนลองไปอ่านแล้วก็ไปเอมพัตตีเรื่องความจนอย่าอย่าเชื่อผมอืลองดูแล้วอยู่จะรู้ว่าเออ้างั้นเราแก้ปัญหาแบบนี้ดีเนะปลดพันธนาการกันเพราะเบอร์เดินใหญ่ของเขาคือหน,นี้นอกระบบพวกเนี้ยเราปลดพันธนาการแล้วทุกคนก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็ไปเป็นหนี้อีกผมมาแก้หนี้ให้คนงานผมมาสามรอบรอบแรกแก้ไปเสร็จ ก็ยังกลับมาก็แก้รอบสองก็แก้รอบสามแล้วมันก็เข้าสู่กฎแปดสิบยี่สิบคือคุณแก้ไม่ได้ทั้งหมดแต่คุณแก้ได้แปดสิบอีกยี่สิบยู่ก็ต้องปล่อยเลทอิดบีเอรั้นพอย์มันจะต้องพอย์มันจะต้องทําแต่บอกแก้รอบหนึ่งไม่สําเร็จปุ๊บยูทาไมไม่ทําอีกรอบหนึ่งอ่ะยูทำสามรอบแล้วบอกรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะอันนี้ช่วยเรื่องนี้รอบสุดท้ายแล้วนะต่อไปถ้าใครไม่ไอ้นั่นรัฐบาลไม่ช่วยแล้วนะอะไรอย่างเงี้สิใช่ไหมล่ะ แต่ยูไม่เคยมีการทำแบบคอนสแตนต์แบบนี้แบบนี้เพราะเรื่องเนี้ยเรื่องเมืองเรื่องสังคมเรื่องความยากจนพวกเนี้ยมันต้องการความต่อเนื่องและต้องการคนที่มาดูอย่างพวกเราเราอยู่ขอน,นแก่นเราทำเรื่องนี้ต่อเนื่องได้ซึ่งคนจนในที่นี้ก็จะมีสิทธิ์ในการลงทุนคือเราก็ไม่ได้เอาเงินไปแจกเขา แต่ว่าเราให้เขาโอกาสในการลงทุนเอาเงินที่เมื่อกี้พี่บอกว่าแบ่งจากหวยหกร้อยมาเป็นสา0ร้อยมาลงทุนกับเรื่องนี้แล้วลงทุนไปสี่ปีก็คือเหมือนฝากเงินนั่นแหละครับฝากฝากฝากมีดอกเบี้ยให้ด้วยนะมีดอกเบี้ยให้ด้วยถ้าไม่สําเร็จเนี่ยต้องจ่ายดอกเบี้ยคืนเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะโอเคก็คือเป็นเซฟดิโพสิตเลยเซฟดิโพสิตเลยโอเคก็คือเราตัดความเสี่ยงของผู้มีรายได้น้อยทั้งหมดออกคือเวอร์สเคสก็คือได้เงินทั้งก้อนคืนพร้อมดอกเบี้ยเจ็ดเปอร์เซ็นต์ สองหมื่นบาทบวกเจ็ดเปอร์เซ็นสมมติเบสเคสคือเงินสองหมื่นกลายเป็นสองแสนและรีบขายทิ้งซะเอาเงินสองแสนไปแก้ปัญหาชีวิตออันนี้คือเวลาหุ้นขึ้นถ้าเราลิสเทเรียบร้อยก็คือไม่ต้องหุ้นขึ้นเลยก็คือหมายความว่าราคา IPO เขาก็ได้อยู่แล้วเพราะเขาถือราคาพาโอเคโอเคโอเคครับเขาถือราคาพาเลยนะสมมติราคาพาเลยก็คือสมมติราคาพาเท่ากับหนึ่งบาท i อ o อาจจะเป็นห้าบาท วันที่ first day trade อาจจะกลายเป็นสิบสองบาทเพราะเขาจะอยู่ในเขาจะขายในราคาห้บาทเขาก็ไม่ขายอยู่แล้ว first day trade อาจจะเป็นสิบสองบาทอพอเป็นสิบสองบาทเกิดเขาขายเขาก็ได้ร้อยี่สิบเอร์เซ็นต์ถ้าเป็นสิบาทเขาก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วเราเรา insist ให้เขาขายเพื่อเอาเงินออกอแล้วเขาไม่ได้เป็นก้อนใหญ่มากในในใน,ในระบบ ซึ่งแบงค์ชาติเข้าใจว่าเข้ามาอิน vestigate โปรเจกต์นี้ด้วยเข้ามาดูเพื่อที่จะรับรองด้วยใช่ไหมครับแบงค์ชาติเข้ามาดูไม่ใช่รับรองแบงค์ชาติเข้ามาดูว่ามันเป็นโครงการที่ดีมากสามารถจ้างงานเพิ่มได้ในจังหวัด17สามารถทำให้เศรษฐกิจขอนแก่นจังหวัดเนี้ยโตขึ้นได้1.5เท่า1.5เป็น50เปอินมันไม่ใช่วันนี้ประเทศไทยโตเขา,าว,ว่า1.5เท่า1.5นะเท่าเลยนะ oh. แล้วก็เกิดเรื่องคาร์บอนเรื่องลถสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรเรื่องบริการภาครัฐเทศบาลมีเงินภาษีเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นมันเป็นแบบเหมือนกับอย่างเงี้ยมันเกิดการเราเรียกว่าซเซอร์อเคิลเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมากมายจากการทำโปรเจกต์นี้จากการทของโปรเจกต์นี้มันเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมากมายทั้งปดนี้คนจนทั้งอาจจะทําให้เมืองพัฒนาเอาที่ดินไปใช้ใชเกิดการแบบเศรษฐกิจมูลค่าเพิ่มคนมาทำธุรกิจได้เพิ่มเมือนพัฒนาใช่ใช่ครับโอเค ตัวนี้มันก็เป็นโมเดลที่ไม่มีใครเสียออแล้วทำไมมันไม่เกิดขึ้นบ่อยกว่านี้ครับเพราะมันฟังดูดีจังแต่ทำไมมันไม่เกิดขึ้นบ่อยกว่านี้ครับประเทศไทยเวลาจะทำอะไรมันอยู่ที่ผมว่าถ้ามันสำเร็จอะไม่ใช่เครดิตของพวกผมก็ได้เป็นเครดิตของใครก็ได้แต่ขอให้มันเกิดในประเทศไทยได้ไหมวะ,ะปัญหาคือ ถ้าเกิดมีใครมาดันแล้วมันดันสําเร็จขึ้นมาแล้วมันดันเป็นเครดิตพวกขอนแก่นพัฒนาเมืองหรือว่าเป็นขอนแก่นขึ้นมาเนี่ยอประเทศไทยรู้สึกเขาไม่ชอบอืประเทศไทยคนที่ทําระดับร,ระดับอย่างนี้ได้จะต้องเป็นใครสักคนที่แบบอย่างนี้ละมผมถึงบอกว่ามันมันมีปัญหาเรื่องเครดิตและผมประกาศเลยบอกว่าพวกผมไม่ยุ่งก็ได้อืขอให้มันเกิด แล้วคนจนลดลงแล้วพวกเราทำแล้วประเทศดีขึ้นเครดิตส่วนนี้ใครเอาไปก็เอาไปเลยใครจะไปประกาศก็นเราไม่ได้อยากขอนแก่นไม่ได้อยากได้เครดิตขอนแก่นอยากได้สิ่งที่มันแก้ปัญหาประเทศเราจริงจริง แล้วเศรษฐกิจบ้านเราวันนี้เป็นแบบนี้ออย่างที่เราคุยกันตอนต้นว่ามันแย่แย่แย่ก็ลองทาแบบนี้ดูทีทาสิบเมืองดูทีได้ตั้งแปดแสนห้าหมื่นล้านตามที่ผมบอกใช่ป่ะนะตลาดทุนไทยมาร์เก็ตแคปใหญ่ขึ้นตั้งห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันไม่ง่ายด้วยตลาดทุนทําตลาดทุนไทยมาร์เก็ตแคปขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเพราะว่าโปรเจกต์พวกนี้ก็มีมูลค่าสุงมากใช่แล้วเรามีเราเรียกว่าเรามีสินค้าใหม่เข้าตลาดทุนไทยด้วยอืตลาดทุนคําว่าตลาดคือที่ขายของอื ที่ขายของขายอะไรขายหุ้นเพราะหุ้นคือสินค้าถ้าทําแบบนี้สิบเมืองเราก็มีสินค้าใหม่ในการพัฒนาในรูปแบบใหม่ของโลกเกิดขึ้นสิบตัวมาขายในตลาดไทยตลาดทุนไทยอืมันดีหมดนะอืแต่วันนี้ทําไมมันไม่เกิดแล้ววันนี้โปรเจกต์นี้อยู่ในสเตจไหนแล้วครับสเตจก็คือตอนนี้เราก็ค่อยๆทําตอนตอนนี้เบอร์แบงก์นะฮะเขามาช่วยทาง KKTS จะ r a s t f u n ในตัวก่อสร้างพวกนี้ก็คือลงทุนในการก่อสร้างก่อนใช่โปรเจกต์นี้เท่าไหร่ครับที่จะลงทุนทั้งหมดประมาณ2 3 0 0 0ล้านบาท2 3 0 0 0ล้านบาทโอเคก็คือเรสเดตใช่เรสเดตมาประมาณอัตราก็คือ1ต่อ4ก็ประมาณ500ล้านเหรียญ500ล้านเหรียญ US ประมาณนี้ครับผมครับโอเคครับแล้วที่เหลือครับที่เหลือก็เป็นเดี๋ยวเออ s เเเขาก็ต้องมีทุนของเขาโดยใช้อาจจะเป็นตอนนี้เขา ผมผมพอดี KKTs กับผมเนี่ย KKTT อยู่ห่างกันอ่าทางนู้นเขาก็มีทีมของเขาเขาก็น่าจะใช้วิธีการอะไรที่ทำให้เกิดทุนเกิดขึ้นอย่างเช่นเรื่องที่ดินลิสลิสโฮลิสโฮไรท์ของที่ดินพวกนี้ครับครับครับอ,อืซึ่งผมมองว่าหนึ่งจุดที่ผมค่อนข้างเห็นเป็นตัวเชื่อมของโปรเจกต์หลายๆอันในขอนแก่นและได้ยินชื่อนี้บ่อยมาคือ มขอนแก่นมหลาลัยขอนแก่นมันเป็นเหมือนหัวใจเป็นเหมือนติ้งแทงเบรนแทงในการสร้างโปรเจกต์อะไรอย่างออกมาอยากให้พี่สุเดชเล่านิดนึงถึงความสําคัญของมหลาลัยขอนแก่นว่ามันเกี่ยวข้องยังไงกับโปรเจกต์พวกนี้เพราะผมเข้าใจว่าเอนจิเนียร์ที่จะใช้หรือว่าวิทยาการการสร้างทั้งหมดเนี่ยก็มาจากเอนจิเนียร์จากมหลาลัยที่ขอนแก่นเพื่อที่จะพัฒนาสกิลเขาด้วยเรามีสองมหลาลัยที่ช่วยกันอยู่ตอนนี้ที่ขอนแก่น หนึ่งคือมหาลัยขอนแก่นสองก็คือ,อมทรอ,อีสานมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานหน้าที่แบ่งกันอย่างนี้อย่างแรกก็คือ s o ฟต์สกิลซอฟต์ไซ e คือหลักพวกวิชาการพวกนี้คือมอขอ Hard Skill ก็คืออย่างเช่นสร้างโปรเจกต์รถแตรมสร้างงานวิจัยรถแตรม เอารถแตรมาเดินเป็นตัวอย่าง4กิโลเมตรนี่เป็นฮาร์ดสกิลก็คือมอทรอยีสานเป็นคนพวกนี้เป็นพวกอาจารย์เขาเป็นพวกแฮนซอนม,มอขอเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องทิ้งแทงวิธีคิดอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราบอกไองานวิจัยเล่มแรกรงานวิจัยเล่มแรกที่ทำคนที่ทำก็คืออาจารย์ผลกิจทางศูนย์กองทุนโครงสร้าง พื้นฐานอย่างยั่งยืนของมอเป็นคนทำคณะวิศวะเป็นคนทําเล่มน,นี้ใ,<ช>ในราคาแบบราคาแบบถูกสําหรับพวกเราช่วยกันทําขอนแกน่นซึ่งตัวนี้ก็คือมขคราวนี้เรื่องการพัฒนาเมืองเรื่องเออร์เบิลก็เป็นคณะถาปัดถาปัดมอก็มีการทําเวทีอย่างเช่นเพื่อนผมอาจารย์ระวีก็เป็นด็อร์ระวีแกก็ออกมาช่วยเมืองว่านี่ทําแบบนี้ช่วยเทศบาลทําเวทีพวกนี้ คณะพวกสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ก็ไปเรื่องเมื่อกี้ที่ผมบอกเรื่อง NGO ความยากจนเรื่องอะไรพวกนี้นะเพราะฉะมันก็จะเกิดมอขเขามีประเภทซอฟต์สกิลอยู่เยอะมากเราก็ซอฟต์สกิลของมอขนี่ก็ถูกถ่ายทอดออกมาในเมืองทีละเรื่องสองเรื่องมันเป็นการเอดูเคทเมืองทีละตัวสองตัวฮาร์ดสกิลก็คือทางฝั่งมทรอยสาร ก็ไปของานวิจัยทำรถแตรมมาหนึ่งขบวนเสร็จแล้วทางนั้นทำเสร็จแล้วทำยังไงต่อของานขอเงินสนับสนุนในการทำเราเรียกว่ารีเสิร์ชยูทิลิเซชันเอารถแตรมมาวิ่งให้ดูไหมสี่กิโลแล้วทำให้เมืองเปลี่ยนไปยังไงซึ่งโครงการเขาเรียกว่ารางสร้างเมืองรางสร้างไทยเขาจะพิสูจน์ว่ารางจะสร้างเมืองใหม่ที่ดีและรางสร้างไทยคือ พวกนี้จะเกิด Job บคร a t i o n สร้างเศรษฐกิจของเมืองสร้างเศรษฐกิจของประเทศใหม่นั่นก็คือโครงการของมอทรอยอีสานเนานี่ก็คือเป็นข้อดีแต่มันยังมีหลายส่วนที่อยู่ในมหลาลัยขอนแก่นกับมอทรอยอีสานเนี่ยอาจารย์แบบยังไม่สามารถเอาออกมาข้างนอกเมืองให้ใช้ได้เราอยากจะยิ่ง ยิ่งอันนี้ออกมาแบบสมมติถ้ายิ่งออกมาเมืองจะยิ่งได้ความรู้มากขึ้นซึ่งตัวนี้เป็นการเชื่อมระหว่างซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่เรามันต้องให้เครดิตหอการค้ากับสภาวสากรรมนะ,อะของขอนแก่นสมัยก่อนมันเหมือนกับอยู่กันคนละโลกอ่อทั้งทั้งอยู่ขอนแก่นด้วยกันยี่สิบกว่าปีก่อนเกือบสามสิบปีก่อนเรามอหมอ,อการค้าจังหวัดขอนแก่นกับมหาอะไรไอไอสภาวสากร,รมขอนแก่นเริ่มเชิญอาจารย์ในมขเนี่ย ออกมาเป็นเหมือนกับสมาชิกและเป็นกรรมการอืพออาจารย์ออกมาปุ๊บก็เกิดความถำพันกันปุ๊บก็เริ่มอ๋อเฮ้ยถ้าเรื่องนี้เอาความรู้มาพูดให้ถ้าเรื่องนี้เอาความรู้มาพูดให้ม,ม,ใหมันไม่ใช่โดยธรรมชาตินะม,มันแอค e s s เซสกันโดยแบบเริ่มอินิเชียตจากของการค้ากับสภาวิสาหกรรมก่อนแกันพวกเนี้ย แล้วก็อย่างท่องเที่ยวด้วยสมาคมธุรก,กิจท่องเที่ยวขอนแก่นก็ไปเชิญอาจารย์ที่อยู่ข้างในออกมาช่วยกันทําเรื่องผ้าไหมเราก็เป็นศูนย์หัตถกรรมมัดหมีโลกได้เพราะอาจารย์ในมหาหลัยมาช่วยเพราะตัวเนี้มันเป็นเครดิตของทีมพวกสภาวิสากรรมพวกที่ผมกล่าวมาพวกขอการค้า สาพวกท่องเที่ยวพวกนี้เขาช่วยกันทํามาคือเอาอาจารย์เก่งๆเอาคนเก่งๆที่ไปเรียนจบมาสูงๆมีความรู้เอามาใช้เขามาในการทํางานจริงด้วยเอาแบบมาร่วมงานกันเพื่อมาพัฒนาใช่ทุกอย่างมันต้องมีอะคาเดมิกแบ็กอัพนิดหนึ่งถ้ามีอะคาเดมิกแบ็กอัพมันจะเกิดความเป็นทางการอาและเราจะสามารถสําเร็จได้ง่ายอาื ก็ไม่ต่างกับเว็บผมเห็นแบบเวลาในต่างประเทศเขาจะทำโปรเจกต์เลยใหญ่เขาก็เอา MIT อย่างอย่าง MIT ก็จะเป็นในในสารัฐก็จะมาช่วยร่วมในการคิดดีไซน์แลนดีไซน์เอ่อเอนจิเนียริงอะไรเงี้ยก็จะแบคอัพด้วยมาอะไรก่อนด้วยโชคดีท่านประธานหอคนนี้ก็ประธานหอคนนี้คุณชันนลงก็เอาแบบอาจารย์ที่เขาถนัดเรื่อง gastronomy อาหารเนี่ยออกมา ช่วยเป็นรองประธานรองประธานหอการค้าเลยนะอ๋อเหรอครับเออเอาอาจารย์มาเป็นรองประธานหอการค้าอาจารย์ตาลชื่ออาจารย์ตาลตัวนั้นชื่อจริงจําไม่ได้เอาออกมาปุ๊บแล้วทําไงรู้วป่าก็คือขอนแก่นอย่างเออร์วินไปอ่ะถ้าไม่มีเทคซอสเออร์วินก็ไม่รู้จะไปทําไมใช่ไหมเออเออพวกเรากําลังจะทาแมกเนตตัวใหม่คือแกสโตรโนมีที่ขอนแก่นโดยเนี่ยหอการค้าประธานหออินิเชตว่าเฮ้ยคนเหมือนกับมีงานค่อยมาขอนแก่นแต่คราวนี้เราบอกว่า เหมือนกับทุกคนคิดว่าไปกินที่ขอนแก่นกันไหมเราจะเปลี่ยนเป็น gastronomy เหมือนกับเป็นเอาเอาตัว gastronomy มาเป็นแมกเนตเราก็กำลังให้อาจารย์ตาเนี่ยกำลังทำเรื่องซอฟต์ power ขอนแก่นเป็นโปรแกรมมากินขอนแก่นกันไหมไม่ใช่บอกว่ามาประชุมขอนแก่นพักที่ไหนกินอะไรอมันกลับข้างกันนิดนึงไปกินแบบอกว่ามากินขอ่นเนรใหญ่มากินขอนแก่นพักที่ไหน ทำอะไรออตอนนี้ก็แต่ผมเห็นร้านอาหารจริงๆเยอะนะเยอะนะพบอันนี้ตกใจจริงๆเพราะว่าตอนที่เข้าไปก็แบบเอ้ยมันก็ไม่ต่างกับเชียงใหม่เลยเพราะว่ามันมีเด็กอายุแบบเท่าๆผมเนี่ยแหละที่ออกมาทําธุรกิจเยอะมากแล้วก็กลับเหมือนหลายคนที่ไปคุยด้วยเขาก็บอกว่าเนี่ยช่วงโควิดก็กลับมาจากกรุงกรุงเทพคือตะกอดทํางานอยู่ที่กรุงเทพก็เห็นโมเดลพวกนี้ในกรุงเทพแต่พอโควิดต้องกลับบ้านเพราะลดค่าใช้จ่ายลดอะไรไม่มีงานในเมืองใช่ไหมเขาก็บอกว่า ก็เลยคิดว่าเอองั้นก็ไม่กลับไปละอือยู่ที่นี่ดีกว่าใช่มาเปิดร้านกาแฟเปิดร้านอาหารเริ่มเห็นอะไรพวกนี้ที่มันดูคล้ายๆกรุงเทพคล้ายๆเชียงใหม่มาเกิดขึ้นที่ขอนแกน<ช>่นใเยอะมากอ<ช>ืแล้วพวกนี้เขานําความรู้กลับมาด้วยอนําองค์ความรู้กลับมาด้วยอแล้วที่สําคัญคือเอาทุนด้วยเพราะเขาเขาสะสมเงินอใช่เขาเอาทุนกลับบ้านด้วยพวกนี้ครับประเทศไทยสามารถเรียนรู้อะไรได้จากอินิเชทีฟพวกนี้ยครับแบบ ถ้าคนที่ฟังอยู่อาจจะไม่อยู่ในเมืองขอนแก่นแต่ได้แรงบันดาลใจจากการฟังเอพิโซดนี้เราสามารถเรียนรู้อะไรได้จาก n ินิ a t i v e นี้ถ้าเราทำงานอยู่ในองค์กรเอกชนองค์กรรัฐหรือจากที่ไหนก็ช่างเราสามารถเอาอะไรจากโปรเจกต์นี้ไปใช้ต่อได้ครับอย่างแรกคือผมคิดว่าอย่างที่เราคุยกันตอนแรกคือ positive thinking อถ้าอยู่เริ่มคิด positive thinking ได้หัวอยู่ก็เบา บางอย่างก็ช่างแม่งเล็ดอิดบยสำหรับประเทศไทยเวลาอยู่ฟังเรื่องแย่ๆมาบางทีอย่าเอาเข้ามาแค่นั้นเองอของขอนแก่นที่เป็นคิด p โพ i ิทีฟอย่างที่สองก็คือว่าพวกเรามีศักยภาพแต่ละที่ก็หลายๆเมืองที่มาฟังที่ขอนแก่นเราไปบรรยายที่นั่นเขาก็อยากจะทำแบบขอนแก่นข้อสองคือต้องมีความอดทนนิดหนึ่งเพราะมันเป็นงานระยะยาวข้อสองคือลดอีกโก วันที่อยู่รถอีโก้ลงปุ๊บเนี่ยเราสามารถคุยกับทุกคนได้ไม่ใช่ผมเป็นซีอโอบริษัทผมอย่างนั้นอย่างนี้นะเว้ยว่าแบบแบบผมแม่งเหนืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เราเป็นมนุษย์ประเทศไทยเหมือนกันคนไทยเหมือนกันเราถอดหมวกทุกอย่างออกอและเราใส่เสื้อผ้าธ,ธรรมดาเรามานั่งคุยขอนแก่นเวลาคุยเวทีแต่ละเวทีเราก็บอกว่าพวกเราคนขอนแก่นเนะาะ ตอนนี้ตัวนี้เป็นตัวสําคัญและถ้ากรุงเทพและประเทศไทยทําได้ก็คือเราก็ถอดหมวก uh huh. เราถอดหมวกมานั่งว่าเราคือคนไทย uh huh. เราคือคนจังหวัด X เราคือคนจังหวัด Y เราคือคนจังหวัด Z uh huh. และเราค่อยๆค,คุยกัน uh huh. ด้วยอีโก้ที่ลดลงแล้วก็ความใจเย็น uh huh. อนแกันคุยกันโดยไม่มีอะไรไม่มีโครงการไม่มีแอคชั huh. ่นมามากกว่า1ิปีเพราะถ้าเรียนรู้จากตรงนี้คือประเทศไทยนิด เราเรียกว่า conversation ตัวนี้สำคัญมากอาอที่คนไทยจะต้องเรียนรู้ทึงกันและกันเอวินเอวินพูดไม่เข้าหูผมผม,ผมโกรธปุ๊บผมไม่ฟังอะไรเอวินเลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่เราเราลดทุกอย่างลง,แล,ง,งแล้วเราก็ฟังฟังแล้วเราก็ผมเริ่มเข้าใจเอวินละเอวินก็เริ่มเข้าใจผมละอ,อย่างน้อยเราเป็นสมมติเราเป็นศัตรูกันคุณสีหนึ่งผมสีหนึ่งแต่สุดท้ายคุณจะมีคำหนึ่งว่าคุณรักประเทศไทย เราตรงนี้เป็นจุดรวมผมก็มีคํานึงว่าผมรักประเทศไทยวิธีผมรักประเทศไทยผมอาจจะพาประเทศไทยไปยังไงอืแต่สุดท้ายผมเราจะไปเจอกันประเทศไทยที่ดีอืในอนาคตสําหรับลูกหลานเราอย่างที่ผมคุยกับเอ็นจีโอว่าพี่กับผมทําเรื่องเดียวกันนะอืปลายทางพวกเราเรื่องเดียวกันนะพี่น้องเราต้องดีขึ้นอืใช่ไหมลูกหลานเราต้องดีขึ้นราะนั่นก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าสิ่งที่อินิเชทีฟที่ได้จากคอนกันคือการปรับไม์เซต ว่าพวกเราปรับกันลองปรับดูไหมแล้วมีใครสักคนที่เป็นอินิเชตสร้างเวทีพูดคุยกันบ่อยๆอย่อยๆเรื่องอนาคตประเทศในลักษณะโพซิทีฟไม่เอาข้อมูลลบๆอะไรมามซึ่งผมดูแล้วประเทศไทยพูดให้บวกแม่งบวกชิบหายหมดเลยนะให้ผมพูดประเทศไทยให้ผมขายประเทศไทยแบบผมขายขอนแก่นที่ผมบอกว่าอขอนแก่นคือเซลแมนอ่ะใช่ไหม,มพวกเรานี่ คือไม่มีใครสู้ประเทศไทยได้นะอืจริงๆนะอืแต่พวกเราือ <laughs> พูดเรื่องลบพูดเรื่องลบจนพวกเราบอกกูสู้ใครไม่ได้เออผมว่ามันสําคัญนะผมว่าอย่างแรกเลยคือเรื่อง conversation อ่ะคือ,อพอกลุ่มคนที่เขากลุ่มกลุ่มคนกลุ่มน้อยที่อยากจะ control กลุ่มมากเขาพยายามทาให้คนแตกกันแต่ถ้าเรามาคุยกันได้อ่ะมันมันคือการที่เราเห็นต่างกันได้แต่เราก็ยังมี conversation กันได้มันเป็นเรื่องที่สําคัญมันเป็นเอเรียกว่า สารเสวานาถ้าภาษาแบบเอ o นจในภาษาสารเสวานาเราทำยังไงให้เกิดตัวนี้ได้และคำนี้เป็นคำที่สำคัญสำหรับประเทศไทยคำนี้คือแบ่งแยกและปกคอรองมันมีศัพท์คำนี้อยู่และวันนี้พวกเรากำลังโดนแบ่งแยกและปกคอรองกันอยู่ divide and rule เพราะฉะนั้นเราต้องถ้าเรารู้ว่าเรากำลังโดนเราจะแก้ไหม หรือว่าเราจะบอกว่าช่างมันไม่สนใจอันนั้นก็แล้วแต่พวกพวกเราแต่ถ้าอย่างพวกเราคิดว่าเราจะไม่ยอมให้โดนแบ่งแยกและปกครองอย่างพวกผมที่ขอนแก่นก็มีคนพยายามแบ่งแยกเยอะนะพราพวกมึงดันคุยกันได้เรื่องดีอืมอืมเริ่มคุยกันแล้วก็คุยกันในเรื่องสร้างสรรค์ใช่ผมว่ามันคือ แล้วเราจะคือปัญหามันเห็นอยู่แล้วทุกประเทศมีปัญหา<ช>ผมว่าทุกที่มีปัญหา<ช>องค์กรทุกอันทําอะไรก็เจอเพนพอยต์หมดแต่ว่าพอเรามาพูดถึงแต่เพนพอยต์เพนพอยต์อ่ะแล้วเราไม่พูดถึงโซลูชันมันก็จะกลายเป็นแบบเราก็จะจมอยู่กับความน ег ทีบคนก็จะเหนื่อยมืดเออแล้วอย่างที่พี่พูดเรื่องแบบการการบ็อกซ์อิน,น in, คือแบบมันเหมือนแบบทั้งนี้ก็เยอะปัญหาชีวิตก็เยอะปัญหาประเทศเยอะอีกมันไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นมาทำใช่แต่ถ้าวันนี้เรามองเห็นโอกาส ถ้าพี่ลองขายโอกาสประเทศไทยถ้าเมื่อกี้พี่บอกพี่ขายโอกาสประเทศไทยนะการขายโอกาสวันนี้ประเทศไทยมีโอกาสอะไรบ้างครับท่องเที่ยวไม่ต้องพูดถึงเนาะมันได้อยู่แล้วแต่ผมคิดเนี่ยก็คือวันเนี้อย่างสเต็มที่อย่างที่สเต็มที่เอ,อวินพูดเมื่อกี้เราไปไม่ทันเขาแน่นอนอ่สมมติเรายอมรับกันเรามาสวอตประเทศไทยไม่ให้กูไปเรียนสเต็มรอบนี้เด็กกูมันสอบได้โอลิมปิกอะไรมันก็มีอยู่ไม่กี่คนแต่ the whole a v e r a g เราสู้เวียดนามไม่ได้ AI มาละบล็อกเชนมาละนี่เป็นเส้นสตาร์ทที่โลกแม่งขีดใหม่เราต้องเริ่มจากตรงนี้เลยคือจำแบบที่แบบนี้เมืองจีนบอกว่ากูไม่พัฒนาเครื่องยนต์ละ,ก,ะกูไปรถไฟฟ้าวันนี้ถ้าเราไปตามบอกว่าเอ้ยเราต้องสเตมเราต้องเออแบตเตอร์เบติกสแอนอยู่ไม่ใช่ how to เลยใช้ AI ตัวเนี้ยกับบล็อกเชนตัวเนี้แล้วสร้างมูลค่าใหม่สำหรับประเทศไทยขึ้นมา กระโดดข้ามคือตอนนี้เราไม่ทันเขาแล้วไอ้ท่อนนี้ท่อนนี้เด็กเราไม่ทันเขาแล้วเพราะฉะนั้นบอกเด็กเราว่าก็เรียนนะแต่ยุบแล้วมาท่อนนี้เลยเว้ยเพราะเขาขีดเส้นสตาร์ทเราใหม่แล้วเหมือนกับวันที่เขามีอินเทอร์เน็ตอะใช่แล้วเขาขีดเส้นตรงนั้นแต่เราไม่ไปยืนอยู่เส้นนั้นกันนะเราคิดว่าแม่งยากหรืออะไรมันไม่ใช่เรื่องของเราวันนี้มันวันนี้เราต้องขีดเส้นวันนี้บล็อกเชนกับ AI ไแม่งขีดเส้นใหม่ใช่น่ะมายืนตรงนี้กันแล้วออกสตาร์ทจากตรงนี้กันอเพราะมัน เราเรารู้ว่ามันมันใช่ละโอเคถัดไปก็คือว่าตัวที่สำคัญที่สุดก็คือ intangible asset มีเอกสารมีหนังสือเล่มหนึ่งส่งมาให้ดูคือมียุโรปอเมริกาเนี่ยวันนี้ a s s e t ของเขาเนี่ยทำไมเขามีตังค์อะทำไมเขามีตังค์ทำไมเขากู้เงินได้ทำไมเขาทำนู้นทำนี่ได้ เขาใช้ Intangible Asset มากกว่า Asset ปกติแล้ววันนี้ประเทศไทยยังต้องเอา Asset แบบประเภทจับได้นี่คือไมลราคาสามพันบาทเอาไปจำนำไดพันห้าร้อบาทอยู่เลยแต่มันต้องเปลี่ยน i n t a n g i b l e Asset นี่คือเสียงของเออร์วินนี่คือ Value ของเออร์วินมูลค่าตีโดย Third Party มูลค่า3ล้านเหรียญเออร์วินเอาไปจำนำได้ล้านห้าแสนเหรียญ Intangible a s s e t ประเทศไทยไม่ได้ใช้และใช้น้อยมากนั่นก็คือสิ่งที่เราจะสามารถนำพวกนี้กลับมาได้อย่างเช่นอะไรบ้างครับ Intangible a s s e t อย่างเช่นตัวงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเกือบทั้งหมดที่มี value มหาศาลที่เราไม่ได้ใช้เลยและ มหาอะไรก็ตีราคาด้วยหน่วยงานกันเองอย่างเช่นผมถามมีงานวิจัยในมหาลลยหนึ่งเขาถามแล้วคณะอะไรมาตีราคาให้อบอกว่าคณะเศรษฐศาสตร์เอาอยู่ตีราคากันเองเนี่อืโลกสากลจะไปเชื่อราคาที่อยู่ตีเองได้หรออยู่ก็ต้องเอางานวิจัยเนี่ยให้เติร์ดป,ปาร์ตี้ยู่ต้องยอมเสียเงินมาตีราคาตัวนี้งานวิจัยในมหาเลยไทยจะแบบ แวลูม่งจะเพิ่มขึ้น Act, คือ v a l u ลของประเทศไทยมังจะเพิ่มขึ้นมาหาศาลว่าแต่ละมหาอะไรเนี Co ่ยโคอิน i b l e ิเบิลแอสได้ขนาดไหนตัวนี้เป็นตัวแรกที่ที่ผมเห็นเลยขึ้นมาอย่างเอกชนเหมือนกันบริษัทผม,มผมสามารถเอาความรู้ของผม ที่ผมทำสเปกสำเร็จในอเมริกามาตีเป็นแวลูได้อย่างเงี้ยอะไรหลายๆเรื่องพวกงานรวมถึงแบรนด์ด้วยนะครับรวมถึงแบรนด์ด้วยผมว่าแบรนด์ผมเพิ่งเห็นแบรนด์ไทยที่เป็นคนอายุน้อยหรือเจเนอเรชันถัดไปเพิ่งเริ่มไปสนใจเรื่องการจดลิขสิทธิ์จดสิทธิบัตรใช่ทาง intellectual property ชทางความรู้แต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะเรามีอยู่แล้วใช่แต่ต่างประเทศเขาจดกันเป็นเป็นวาดที่เลียเลยคือแบบยังไม่ได้ทำไอเดียยังไม่ได้ทำเลยเลยก็จดจด intellectual property ก่อน บริษัทผมอะยี่สิบปีก่อนผมตีโลโก้บริษัทผมอะเออวินว่าได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ครับผมยังดูว่าได้สักห้าล้านกูก็ดีใจละเอแม่ตีมาสี่สิบล้านบาทโอ้ยี่สิบปีก่อนนะเว้ยโลโก้ชอทวีดอแต่ก่อนเออวินคิดดูดิว่าเราไม่ได้ใช้พวกนี้และกลับมาที่ระบบบัญชีของเราด้วยว่าเราจะต้องถูกบันทึกว่าสามารถบันทึกได้มันมันจะมันจะต้องถูกบันทึกได้ซึ่งพวกเราอะจะ ตัวนี้เราไม่ได้ทำกันมาสาร i n t e n ลชิเปอ s e แอ s ตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่ผมว่าประเทศไทยต้องคิดแบบไม่ได้คิดว่าเขาพัฒนสมมติว่าเขาเดินทางผิดอ้อมมาสามรอบแล้วเขาถึงมาเจอตรงนี้เราก็บอกโอ้เขาเจอตรงนี้แล้วเราทำไมต้องไปอ้อมสามรอบแล้วมาเจอที่เดียวเขามันก็เสียเวลาไงเพราะเราเห็นแล้วว่าเขามาตรงนี้แล้วเราก็ช็อตชัดมานี่เลย ซึ่งเรื่องอาร์ตเรื่องอะไรพวกนี้มันก็จะตามมาต่ออาร์ตแม่งเต็มเลยตัวนี้เราอาร์ตเก่งๆพวกเราเต็มไปหมดหนังหนึ่งอะไรที่มันเกี่ยวข้องมันก็จะเป็นแอสเซทที่ตอนนี้คนเริ่มเห็นมูลค่าที่มากกว่าแค่รายได้ที่มันเจเนเรตจากการขายติกเก็ตการขายรายได้พวกนี้เราเราติดอะไรรู้ป่ะเราติดว่าค่าตีราคามันแพงอแค่นั้นเองเคเพราะอย่างที่เราใช้เตอร์ปาร์ตี้จากจากต่างประเทศมาตีราคาโลโก้บริษัทเราอมันแพงนะ แต่ถ้ามันบันทึกในบัญชีได้ว่าเสียไปไม่ถึงล้านสมมติเสียไปไม่ถึงล้านได้แอสเซทมาส0ิบล้านสี่ิบล้านบาทเฮ้ยไวน์นอตแต่ไอตัวเนี้ยเอามาทําอะไรได้เอามาใส่ในบัญชีทําให้บริษัทมีแวลูทาให้อะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นได้ตัวนี้อีกมหาศาลภาครัฐมีเรื่องมหาเลยที่ผมบอกอืผมอยากปิดท้ายนี้ด้วยการคุยภาพใหญ่นิดนึงเพราะว่าผมรู้ว่าพี่จริงๆแล้วบริษัทหลักที่พี่ทำมันคือเกี่ยวข้องกับเรื่อง เอนจินรถเอนจินที่เอาไปใช้ในเครื่องยนต์เพื่อแบบทำเรื่องสนามบ,บินทำเรื่องอะไร,รด้วยซึ่งวันนี้พอเราเห็นเรื่องรถจีนเข้ามาในประเทศไทยเราเห็นอุตสาหกรรมไทยเริ่มมีปัญหาสั่นคลอนอแต่ฐานะที่คนที่อยู่ในวงการเนี้ยแล้วเห็นว่าเศรษฐกิจไทยวันนี้กำลังต้องชิฟอะพี่กำลังมองเรื่องนี้ยังไงในในฐานะบุคคลก็ได้เริ่มจากบุคคลก่อนก็ได้แล้วก็อาจจะมองในภาพใหญ่ขึ้นว่า คนอื่นที่วันนี้กําลังฟังอยู่ที่อาจจะทํา e n นจินรถมาตลอดหรือทําส่วนประกอบรถมาตลอดแล้ววันนี้เราบอกว่าบริษัทจีนเข้ามาแล้วเขาทําเองเขาเปิดโรงงานเขาก็เปิดในประเทศไทยด้วยแหละแต่ว่าหลักๆเขาก็ทําอยู่ที่จีนแล้วเขาก็จะเอ็กซ์พอร์ตมาเราจะเริ่มมองเรื่องนี้ยังไงเราจะเริ่มเยัียบตัวยังไงครับเราเราไปจีนมาเยอะมากอืแล้วเรารู้ว่าเราไม่มีทางบายฮาร์ดแวร์เราไม่มีทางสู้จีนได้อืในเรื่องรถไฟฟ้าอืวันนี้เราก็เลยไป บริษัทผมเดี๋ยวเล่าบริษัทผมก่อนนะม,มันมี3ธุรกิจหลักๆธุรกิจแรกก็คือตัวที่เอ็กซ์พอร์ตเกี่ยวกับเครื่องยนต์เกี่ยวกับตัวถงังรถ ที่ไปอยู่ที่สนามบินต่างๆ,างๆทั่วโลกอันนี้ก็คือธุรกิจนี้เป็นแคชคาวแล้วก็กลับมาดีละตอนนี้เริ่มกลับมาดีละธุรกิจที่2ก็คือธุรกิจที่เราทําใหม่อย่างเช่นรถไฟฟ้าที่เรากําลังทําอยู่ธุรกิจที่3ามก็เป็นธุรกิจการลงทุนในต่างประเทศก็คือใน n นสแดที่เราทําสําเร็จไปแล้วที่เราสามารถทำไประดมทุนในอเมริกาแล้วเข้าตลาดแล้วเราได้กําไรกับประเทศที่ กำไรน่าจะกลับมาปลายปีนี้หรือปีหน้าธุรกิจแรกเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงว่าเราสามารถสู้ได้เพราะว่าเราเป็นแบรนด์ก็พูดกลับมาที่แบรนด์อีกอเราเป็นแบรนด์ของ GSE คือ Ground Support Equipment ในโลกนี้มันมีอยู่ไม่กี่แบรนด์ที่ทำรถชนิดนี้เราเป็นหนึ่งใน3-4มสี่แบรนด์นั้นที่ถูกการยอมรับแล้วเพราะอันนี้เรามี Barrier of Entry เราเราปกป้ตัวเราได้เทคโนโลยีเราดีเรามี R&D ของเราเองเราสามารถผลิตสิ่งที่เป็นเ,เราเรียกว่าสิ่งที่ แมทชิ่งกับนีดของคัสเตเมอร์ได้ดีนี่เป็นธุรกิจที่โอเคมีความแข็งแรงละคนมีแบรเรอร์อนทรีไม่ใช่เป็นแบบจีนจีนมาสู้เราไม่ได้พูดง่ายๆก้อนนี้ก้อนนี้จีนมาสู้เราไม่ได้เพราะก้อนนี้เรามีก้อนที่สองก็คือก้อน E ีวีก้อนนี้เราสู้จีนไม่ได้อืเราสู้จีนไม่ได้แบบเออร์วินบอกเนี่ยเขาเข้ามาทําแล้วอะไรแต่คราวนี้ยถ้าเออร์วินดูเป็นอีโคแบบเป็นเลเยอร์ถ้าดูอีโคแบบเป็นเลเยอร์คืออันนี้ขายรถเราสู้เขาไม่ได้ปะ แต่รถเขาต้องเติมไฟใช่ไหมรถเขาต้องเติมไฟรถเขาต้องการไฟแนนซ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเลเยอร์ข้างบนเติมไฟและไฟแนนซ์เนี่ยควรจะเป็นของคนไทยเติมไฟก็คือแท่นชาร์จชาร์จไฟออ,อันนี้ควรจะเป็นของคนไทยแล้วก็ไฟแนนซ์ควรจะเป็นของคนไทยเพราะฉะนั้นในอีโคเนี่ยเขาก็จะขายได้รถแต่ข้างบนเน่เราจะกินเรื่องชาร์เจอร์กับไฟแนนซ์และประกันไัยเพราะฉะนั้น แต่ถ้าเขาอยู่ปล่อยอย่างนี้โดยอยู่ไม่สร้างตัวนี้เนะี่ยไม่สร้างบลเลียร์ตัวนี้นะอืเขาบอกพอเขาขายไม่ได้เขาทาไงเขาบอกอ๋อเพนพอยต์คือไฟแนนซ์เขาก็ขึ้นมาไฟแนนซ์หาไฟแนนซ์เฮ้ยอ๋อเหรอเออเติมไฟย่างเขาขึ้นมาเติมไฟละแล้วเอเอเราต้องมีประกันเอาประกัวเอาประกันมาด้วยเพราะฉะั้นอยู่ต้องกันตัวนี้อือะไรที่สู้ไม่ได้คือสู้ไม่ได้ต้องยอมรับอย่าไปผลิตแบตแข่งกับเขาอย่าไปผลิตนู่นนี่นั่นแข่งกับเขาแต่หมายความว่าเฮ้ยอยู่ อีฟอยวันทุกคำนะแล้วมันขายง่ายนะฉันมีครบแล้วนะอยู่ก็ต้องมาต่อคิวข้างล่างตัวนี้ยู่ต้องมาปลักกับไอตัวนี้ซึ่งเรากําลังทําอยู่อืตัวนี้เปิดตัวนี้เรากําลังทําอยู่นี่คือประเทศไทยจะต้องสร้างแบล็เออร์ตัวนี้อืล็คเออร์จะบอกผู้ประกอบการไทยลงไปทัดกับมันอืลงไปก็ตายอืเราต้องยอมรับว่าสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างแบล็คเออร์ตัวนี้ขึ้นมาสําหรับรถไฟฟ้าที่เรากําลังทําอยู่อืส่วนตัวเอ็กซ์พอร์ตในตัว investor ที่ลงทุนในต่างประเทศตัวนี้เอรวินรู้ว่า BOI เนี่ยมี direct investment น่ะ FDI อ่ะ foreign direct investment ปีละเท่าไหร่ปีหนึน่งประมาณสี่แสนหกหมื่นล้านที่ประเทศบอกว่าเราอยากได้หรือว่าเป็นเป้าของ BOI แต่เอรวินรู้ไหมทำสเปกแบบเราอะประมาณยี่สิบกว่าบริษัท เราสามารถไปเอา Foreign Direct Investment มาได้ uh huh. อีกห้าแสนล้านเหมือนกัน uh huh. วันนี้ BOI หรือว่าการลงทุนในประเทศไทยเหมือนกับเอวิทพวกเรานั่งรออยู่ขันแก่นะ uh huh. พวกเรานั่งรออยู่ประเทศไทยอย่างเงี้ย uh huh. แล้วรอต่างชาติมาหาเราอะ uh huh. แล้วมาลงทุนอะ uh huh. เราเป็นพาสซีฟอะ uh huh. แต่นี้พี่หมายถึงว่าเป็นลิสต์ในต่างประเทศเลยนะแต่คราวนี้เราเป็นแพสซีฟหมายพราะว่านักลงทุนต่างชาติมานะอะชวนเข้ามานะ,ะแล้เราลงมานั่งรอที่ดินฉันไหมฉันจะขายที่เอาเงินมาลงทุนสิององเขา้าชิบหายเลยอคราวนี้อยู่ทําไมไม่มีกระเป๋าต่างเท่าอยู่ไปอยู่ต่างประเทศแบบทําแบบผมทําคืออยู่ก็ไปตั้งกองที่ต่างประเทศอประเทศไทยต้องการเทคโนโลยีะอะไรอประเทศไทยก็ไปช็อปอย่างเช่น เทคโนโลยีนี้ดีสําหรับประเทศเราเรามีกองอยู่ต่างประเทศเราก็ไปคุยกับลูกไปคุยกับเขาฉันมีเงินอ,อยู่ลิสเตดกับไอไหมเมอร์เจอร์นะ,ะแต่อยู่มาอยู่ประเทศไทยด้วยนะโอเคอเคอยู่ก็ได้ทั้งเงินและเทคโนโลยีก็คือลงคือเราเป็นเหมือน ผู้ลงทุนด้วยแล้วในในทุนเราเรามีเซมากขึ้นเรามีเซมากขึ้นแล้วเราก็ไปเราก็ไปลงทุนในบริษัทต่างชาติไปลิสต์ในประเทศเขาด้วยใช่แล้วก็บอกให้เขามาลงทุนในประเทศเราแล้วบอกว่าเทคโนโลยียูจะต้องมีบางส่วนมาอยู่ประเทศเราเอามันมาพัฒนากลับมาที่นี่ใช่มันก็พัฒนาคนของเราไงแล้ววันนี้ถ้าอยู่พสซีฟอยู่ประเทศไทย มันใช่เทคโนโลยีที่เราอยากได้หรือเปล่าวะที่เขามาลงทุนในประเทศไทยอ่าคือเรารอเรารอโอกาสใช่เรารอโอกาสตอนนี้เรามีโอกาสสร้างโอกาสอ่าเราก็ไปแบบนี้ให้กลุ่มทุนใหญ่ๆในประเทศไทยอะ่ะไปทำคนละกี่กองแล้วไปมีเป้าหมายเลยเอาเทคโนโลยีอะไรเข้าประเทศกับประเทศไทยบ้างอือือคราวนี้เราอยู่ก็ได้เทคโนโลยีที่ยูอยากได้อย่างเช่นผมอยากได้เอฟซีมผมอยากได้ฟิวเซล ผมก็เนี่ยรอบหน้าผมก็จะไปหาฟิลเซลกับประเทศไทยกันอยู่มีโอกาสเลือกแต่อยู่ต้องออกไปแล้วยู่ต้องอยู่ต้องทําแบบใหม่ประเทศไทยขึ้นบุกเป็นด้านบุกเป็นบุกขึ้นไม่ใช่อยู่มานั่งแพสซีฟแล้วพอเอากลับมาก็ได้บี i ไอก็ได้ประโยชน์อยู่ดีเอใช่ไหมเขาก็อยากมาลงทุนแต่คือเราต้องไปคุยกับเขาก่อนคือเหมือนเชิงลุกเขาก็อยากความจริงสมมุติว่าเขาไม่อยากมาประเทศไทยหรอกออแต่พอดี ผมกาลังจะซื้อบริษัทคุณผมมีตังค์เนี่ยผมผมลิสเท็ดในแอสแตบผมมีตังค์ผมกาลังจะซื้อบริษัทคุณแต่เงื่อนไขอยู่เอาเทคโนโลยีมากลับมาประเทศไทยด้วยนะเว้ยอ่าอ่าซึ่งเขาก็ถ้าเขาลกลับมาแล้วเขาก็จะได้สิทธิ์ TBOI นู่นนี่นั่นมันก็มันก็มันก็ได้เงินลงทุนเราเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเราเราสามเด้งไงเราสามเด้งคือเด้งเทคโนโลยีเราได้สิ่งที่เราต้องการสองเราได้ FDI จริงสามเราได้กาไรจากการลงทุนในต่างประเทศอืมอืม สร้างมายเซตอย่างเงี้ยครับพี่<ะ>ผมอยากแบบในการทิ้งท้ายให้ทุกคนได้ฟังคือสร้างมายเซตอย่างเงี้ยเราเราต้องทําอะไรเพื่อที่จะเพื่อที่จะเป็นคนที่เหมือนวันนี้จะฟังแล้วจะมีทุนจะมีทุกอย่างแล้วแล้วแบบจะทํายังไงให้ผมแบบ develop การคิดแบบนี้ได้เพื่อที่จะไปทําสิ่งที่พี่ทําอย่างแรกเรียนรู้ก่อนเนาะเพราะสมมติเราจะบุกไปในฟอนเทียที่เราไม่เคยไปเรียนรู้ ข้อสองคือกล้าอืมข้อสามก็คืออย่าก,กลัวเสียฟอร์ม <c oughs> คนไทยแม่งกลัวเสียฟอร์มผมทําเรื่องช่วยๆมาเยอะเ,ออเสียฟอร์มมาเยอะแต่คนเดียวก็ลืมเออไปนั่งดูผมก็ทําเรื่องไม่สําเร็จมาเยอะแยะแต่เหมือนกับว่าเราต้องไม่กลัวเสียฟอร์มออพวกเราชอบแบบประเภทถ้าไปแล้วแม่งต้องสําเร็จออผมว่าอยู่ศึกษา เราจะออกนิวฟอนเทียเนี่ยเราจะไปหาดินแดนใหม่หากินสําหรับประเทศเราเนี่ยเรากําลังจะพาประเทศไปหากินที่ใหม่กันเหมือนกับโคลัมบัสวันที่แม่งออกเรือวันนั้นน่ะแต่โคลัมบัสแม่งยังไม่มี Google ยังไม่มีเ e ิร์ชเอ็นจินยังไม่มี AI เลยวันนั้นโคลัมบัสมันยังไปเลยอวันนี้เราก็มีทั้งเซิร์ชเอ็นจินมีทั้ง AI มีทั้ง,รง,งบริษัทที่ปรึกษารเราศึกษามาเสร็จปุ๊บเรารู้ว่ามีความเสี่ยงไว้แต่แม่งไปเว้กูกล้าอันนี้คือความกล้า ถ้าพลาดมาเสียฟอร์มกูไม่ไปพลาดมาเสียฟอร์มช่างมันอเอาใหม่อย่างเงี้ยในวงเงินที่ตัวเองในบัตเจ็ตที่ตัวเองความเสียอะ,อะไรทำนองนี้ดีมากผมว่าวันนี้คอเมอน์เซชันวันนี้ผมว่าคนน่าจะได้หลายๆอย่างทั้งเห็นวิธีการพัฒนาเมืองรูป<ม>แบบใหม่การกล้าคิดใหม่แล้วคุยกันเองสร้างคอมมูนิต <community. S 2> ี้ บวกกับเรามาคุยในคอนเวอร์เซชันที่สร้างสรรค์อ,อ่ะคือเราไม่ได้เราไม่ได้มาพูดว่าอขอนแก่นไม่ดียังไงทําไมเราไม่ได้งบภาครัฐทําไมภาครัฐไม่ช่วยเราเลยแต่เรามาคุยว่าเออเราไม่ได้อย่างนี้ไม่เป็นไรเป็นเพนพอยต์เราแก้เพนพอยต์นี้ยังไงเราไประดมทุนในตลาดทุนไหม,มเราหาวิธีใหม่ไหมเราใช้ครีเอทิวิตี้ในการก้าวข้ามอุปสรรคที่เราเจอ<น>อย่าจมอยู่กับเรื่องลบเพราะว่าอย่างขอนแก่นวันนี้ที่เราบอกก็คือว่า เออคุยคุยคุยปุ๊บเราก็บอกว่ามันมันสามารถแก้ได้นะอืมไม่ใช่บอกว่าเป็นหน้าที่ยูอ่ะเทศบาลน่ะสมมติเป็นหน้าที่ท้องถิ่นน่ะก็ชี้นิ้วกันไปชี้นิ้วมาชี้นิ้วกันไปชี้นิ้วกันมาสมมติสมมติไปหาเทศบาลผมช่วยไหมผมช่วยไหมอย่างเงี้ยหรือเดินไปหารัฐบาลวันที่เราเดินไปหาลุงตู่เดือนที่เราผ่านไปหาท่านประจินไปหาลุงตู่วันนั้นเขาคิดว่าเราจะมาขอเงินมันไม่ใช่ ผมจะมาช่วยบอกเอ้ยดีเว่ยอย่างเงี้ยบอกเออคนที่คิดอย่างเงี้ยประเทศมันจะได้แบบมีคนมาช่วยกันคิดอือผมว่าอย่าจมเป็นส่วนร่วมในการในการแก้ปัญหาใช่ใช่ใช่เอาเอาเอาทุนหรือเอาความรู้หรือเอาสิ่งที่เรามีข้อดีของเราเรามีอะไรเราก็เอาข้อดีของเราไปแอดในการในการแก้ปัญหาใช่แล้วใช้ความกล้าใช่อย่าไปกลัวเสียอย่าไปกลัวเสียฟอร์มใช้ความกล้าใช่แล้วไปลองเลยใหม่ใหม่ใช่ผมว่าอย่างเงี้ยมันมันจําเป็นสําหรับประเทศเราวันนี้นะ มันจําเป็นสาหรับประเทศเราวันนี้มากๆเพราะมันอยู่ที่เส้นสตาร์ทแล้วอืวันนี้พวกเรามีสิทธิ์ยืนที่เส้นสตาร์ันทุกคนนะช่วงเนี่ย Earl y stage ของ AI, อ Early Stage ของ Blockchain ตัวเนี้ยเราอยู่เส้นสตาร์ันทุกคนแล้วมผมหวังว่า m ม n เส้นนี้จะทําให้ทุกคนได้สตาร์ทแบบมั่นคงแล้วเราเดินไปข้างหน้าด้วยกันใช่แล้วเราพาประเทศเราไปอีกแบบหนึ่งได้ใช่ไหม ดีมากครับขอบคุณมากครับพี่สุเดชเรบคอมเม้นท์ชันวันนี้ขอบคุณมากมากครับถ้าใครชอบเอพิโซดนี้แล้วอยากสนับสนุนเราเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มซปเปอร์แทต์ตรงนี้ได้เลยครับเพื่อเป็นสปอนเซอร์ให้กับรายการของเราขอบคุณมากครับ